ลงทุนนิยมซีรีส์ใหม่ล่าสุดมาแล้วนะคะกับซีรีส์เกษียณสุขค่ะเราอยากชวนทุกคนมาเกษียณแบบมีความสุขกันนะคะแล้วก็จะเจอกันทุกวันศุกร์ด้วยนะคะทาง Wealth Me Up Channel แห่งนี้ค่ะวันนี้อยากชวนมาคุยก่อนเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ต้องทำถ้าอยากเกษียณสุขนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยหลายคนก็รู้นะคะว่าวัยเกษียณเนี่ยเราต้องทำหลายอย่างทีเดียวไม่ว่าจะเป็นดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจหรือแม้แต่เรื่องของดูแลชีวิตของเราด้วยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเริ่มต้นที่เรื่องเงินกันก่อนมาดู9เรื่องเงินที่เราต้องรู้ถ้าอยากเกษียณสุขเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือต้องเคลียร์ภาระให้หมดค่ะโดยปกติแล้วแต่ละคนมีภาระไม่เหมือนกันนะคะน่าจะมีภาระใหญ่ๆ2อย่างด้วยกันที่เราต้องไปดูว่าเราจะเคลียร์ให้หมดก่อนเกษียณได้อย่างไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือภาระหนี้สินค่ะหนี้สินแต่ละคนก็มีหลายก้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนเล็กดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยสูงนะคะเราต้องแจกแจงออกมาค่ะว่าเรามีหนี้สินประเภทไหนบ้างแล้วก็ดอกเบี้ยแต่ละประเภทนั้นเป็นอย่างไรเช่นหนี้สินบ้านนะคะดอกเบี้ยประมาณ 3-5% หนี้รถประมาณดอกเบี้ย 4-6% หรือว่าหนี้บัตรเครดิตดอกเบี้ยประมาณ 16% แบบนี้เป็นต้นนะคะเราจะได้รู้ว่าอันไหนเราควรจะรีบโปะรีบปิดหนี้ก่อนที่เราจะเกษียณนั่นเองค่ะภาระที่2นะคะที่แต่ละคนน่าจะมีเหมือนกันก็คือภาระค่าใช้จ่ายซึ่งจะมากน้อยแล้วก็จะเป็นประเภทไหนเนี่ยก็ต้องไปลิสต์ออกมานะคะแต่ว่าตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะเห็นได้ชัดก็คือเบี้ยประกันชีวิตนะคะจริงๆแล้วเราควรจะจ่ายเบี้ยประกันให้ครบตามสัญญานะคะเพื่อที่จะรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเราเองแต่ก็ต้องเข้าใจอย่างนึงค่ะว่าพอเราเกษียณปุ๊บเนี่ยเราไม่มีรายได้ถูกไหมคะถ้าเรามีค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายมากเกินไปก็อาจจะทำให้เราไม่มีความสุขเกษียณสุขไม่ได้แน่นอนค่ะดังนั้นสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะคะต้องไปลิสต์ดูนะคะว่าเบี้ยประกันชีวิตที่เราต้องจ่ายหลังวัยเกษียณได้มีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายแต่ละปีมากน้อยแค่ไหนถ้าจ่ายไหวก็จ่ายไปค่ะแต่ถ้าจ่ายไม่ไหวเราก็มีวิธีให้เหมือนกันนั่นก็คือเราสามารถขอใช้สิทธิ์หยุดชำระเบี้ยได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างเช่นความคุ้มครองที่ลดลงหรือไม่ก็เงินคืนเมื่อครบสัญญาที่น้อยลงและระยะเวลาคุ้มครองที่สั้นลงแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ต้องลองชั่งน้ำหนักดูนะคะว่าแบบไหนน่าจะเหมาะกับเรามากที่สุดค่ะส่วนที่2นะคะก็คือต้องเตรียมรับมือกับภาระที่เรายังมีอยู่แล้วก็จำเป็นต้องมีด้วยนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องเช่าบ้านนะคะเพราะว่ายังไม่ได้มีบ้านเป็นของตนเองหรือว่ายังอยู่ในพื้นที่เขตเมืองอยู่เป็นต้นนะคะซึ่งเราก็ต้องเตรียมไว้นะคะว่าค่าเช่าที่เราต้องจ่ายแน่ๆแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็กันเงินก้อนนี้เอาไว้ต่างหากเลยไม่ไปแตะไม่ไปดึงมาใช้เลยนะคะเพื่อที่เราจะได้สบายใจในชีวิตหลังวัยเกษียณของเรากับอีกอย่างนึงค่ะก็คือถ้าใครมีบุตรหลานที่เรียนอยู่แล้วเราก็ต้องส่งเสียเขาเล่าเรียนหรือไม่ก็ต้องเลี้ยงดูเขาก็ต้องจัดการเหมือนกันนะคะว่าเราควรเตรียมเงินเอาไว้มากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะดูแลเขาไปให้จนถึงวัยที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้ค่ะ3ก็คือต้องเตรียมพร้อมด้านของสุขภาพด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกเลยก็คือต้องรักษาสุขภาพกายของเราให้แข็งแรงค่ะเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์รวมถึงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็พยายามพัฒนาสุขภาพจิตของเราให้ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่แย่ลงจากข่าวคราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีก็จะทำให้ค่ารักษาพยาบาลในอนาคตไม่ต้องจ่ายแพงมากค่ะกับอีกส่วนนึงนะคะที่เราต้องเตรียมก็คือการดูแลด้านค่าใช้จ่ายสุขภาพค่ะทราบหรือเปล่าว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเวลาเราไปรักษาตามโรงพยาบาลเนี่ยจะแพงขึ้น2เท่าทุก8ปีเลยนะคะซึ่งนั่นหมายความว่ากว่าเราจะเกษียณค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแพงกว่านี้แน่นอนนะคะคำถามคือเราเตรียมเงินเอาไว้เพียงพอแล้วหรือยังและเรามีประกันด้านสุขภาพเอาไว้เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายด้านนี้หรือไม่ถ้าอย่างนะคะใครอยากเกษียณสุขต้องเตรียมเรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะเรื่องเงินที่ต้องทำข้อที่4ถ้าอยากเกษียณสุขนะคะก็คือจะต้องเช็คค่ะว่าค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้จริงๆหรือเงินที่เราต้องเตรียมเนี่ยกี่บาทกันแน่เฟิร์นอยากให้ทุกคนลองคิดในแบบของตัวเองนะคะเดี๋ยวเฟิร์นยกตัวอย่างแล้วก็ลองคิดไปตามๆกันค่ะอย่างแรกเลยคิดค่ากินก่อนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะสมมติเราทานอาหารมื้อละ100บาทวันนึงเรามี3มื้อ300บาทเดือนนึงมี30วันเท่ากับเดือนละ 9,000 บาทอันนี้ต้องเตรียมไว้แน่ๆแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยัง
มีค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ะน้ำค่ะไฟค่าโทรศัพท์มือถือหรือบางคนไปท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็ชอบทำบุญด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้เอาไว้และเซประมาณสัก 11,000 บาทรวมกับค่าอาหารก็จะกลายเป็น 20,000 บาทนะคะ 20,000 บาทต่อเดือนปีนึงเนี่ยเท่ากับเราต้องใช้ประมาณ 240,000 บาทถูกไหมคะเพราะว่าเอา 20,000 คูณ 12ไปเลยคำถามคือเราใช้ชีวิตหลังเกษียณกี่ปีคะซึ่งแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะลองดูจากอายุของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราก็ได้ว่าท่านอายุยืนแค่ไหนนะคะบางคนเนี่ยถ้าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอายุยืนหน่อยเราก็ต้องบวกเผื่อไปหน่อยค่ะเช่นถ้าเราอายุหลังเกษียณเนี่ยใช้ประมาณ10ปีเนี่ยนะคะก็เท่ากับว่าต้องเตรียมเงินไว้2ล้าน4แสนบาทหลังเกษียณ20ปีต้องเตรียมเงินไว้4ล้าน8แสนบาทหลังเกษียณ30ปีต้องเตรียมเงินไว้7ล้าน2แสนบาทนะคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมและเราต้องมีวันนี้ตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าเรามีตัวเลขนี้ในใจแล้วหรือยังถ้าอย่างลองคิดแล้วก็บอกมาในคอมเมนต์ก็ได้ค่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณรู้แล้วแล้วอุ่นใจแล้วเนี่ยอาจจะต้องคิดใหม่ค่ะเพราะว่ามีข้อที่5ที่คุณต้องทำต่อด้วยนั่นก็คือต้องระวังเรื่องเงินเฟ้อค่ะเงินเฟ้อก็แปลว่าเงินเนี่ยนะคะมันด้อยค่าลงทำให้เราต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อให้ซื้อของได้ในจำนวนเท่าเดิมค่ะดังนั้นประเด็นก็คือถ้าเราเนี่ยมองว่าเงินเฟ้อบ้านเราประมาณสัก 3% ต่อปีค่าของนั้นแพงขึ้นทุกปีละ 3% เช่นสมมติปีนี้เราซื้อของ100บาทผ่านไป1ปีของที่ปริมาณเท่าเดิมเราเนี่ยไม่สามารถจ่าย100บาทได้แล้วนะคะต้องจ่าย103บาทค่ะแล้วก็จะเป็นแบบนี้บวก 3% ต่อปีไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นทราบหรือเปล่าว่า25ปีผ่านไปเงินที่เราต้องใช้100จะกลายเป็น200ทันทีค่ะนั่นหมายความว่าเงินที่คุณต้องเตรียมก็จะต้องเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทันทีเช่นกันเห็นไหมคะว่าเงินเฟ้อเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะคะหลายคนอาจจะหลงลืมแล้วก็ละเลยไปอย่าลืมนำมาคำนวณเพื่อใช้กับแผนเกษียณสุขของเราด้วยค่ะส่วนเรื่องที่6ที่ต้องทำนะคะคือต้องรู้ยอดเงินจริงๆที่เราควรมีนะคะอย่างเมื่อสักครู่ที่คุยให้ฟังนะคะว่าเอ๊ะถ้าเงินเฟ้อ 3% ต่อปีแล้วก็อีก25ปีเราถึงจะเกษียณนั้นแปลว่าเงิน 7,200,000 บาทที่เราตั้งต้นไว้ตอนแรกจำได้ไหมคะนั้นไม่น่าพอนะคะต้องมีเงิน 14,400,000 บาทเพราะต้องคูณ2ไปเลยค่ะเนื่องจากว่าเงินเฟ้อจะกัดกินเงินเราเรื่อยๆทุกๆปียิ่งนานเงินก็ยิ่งด้อยค่าลงนั่นเองนะคะเราจึงต้องตั้งไว้ในใจว่าเงินที่เราต้องมีในวัยเกษียณคือ 14,400,000 บาทนั่นเองข้อที่7ค่ะเราต้องมาเช็คกันต่อนะคะว่าแล้วเงินที่เรามีล่ะมีเท่าไหร่บ้างกับสิ่งที่เราน่าจะได้หลังวัยเกษียณมีอะไรบ้างนะคะหลายคนอาจจะไม่เคยลิสต์ออกมานะคะจริงๆแล้วเรามีสวัสดิการมากมายนะคะที่เราอาจจะลืมไปว่าเราจะได้รับหลังวัยเกษียณเช่นเงินบำนาญจากประกันสังคมเป็นต้นนะคะถ้าเราส่งประกันสังคมตั้งแต่วันแรกที่ทำงานมาจนถึงวันที่เราเกษียณทราบหรือเปล่าว่าเงินก้อนนี้เนี่ยเราจะได้เงินบำนาญเดือนละกว่า 7,000 บาททีเดียวนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าเงินก้อนนี้ก็จะมาช่วยต่อลมหายใจให้กับเราได้ในทุกๆเดือนละ 7,000 บาทค่ะแต่ถ้าบางคนนะคะบอกว่าเป็นพนักงานประจำแล้วก็ออกมาเป็นฟรีแลนซ์หรือแม้แต่ใครที่ทำงานมาไม่ได้ตลอดทางที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยเงินก้อนนี้ก็อาจจะลดหลั่นลงไปแต่อย่างน้อยๆนะคะถ้าทำงานมาแล้วอยู่ในประกันสังคมในฐานะผู้ประกันตนเกิน15ปีคุณจะได้เงินราวๆสัก 3,000 บาทต่อเดือนค่ะอันนี้ตะไว้ในใจก่อนนะว่าเราได้แน่ๆแหละประมาณ 3,000 บาทจากประกันสังคมนอกจากนี้ก็ต้องไปเช็คด้วยนะคะว่าเรามีสินทรัพย์อื่นๆอะไรบ้างที่เราจะมาใช้จ่ายในวัยหลังเกษียณได้เช่นกองทุนรวมหุ้นหรือไม่ก็กองทุนประหยัดภาษีที่เราลงทุนมาต่อเนื่องทุกปี SSF RMF นะคะรวบรวมมาเลยเป็นตารางเลยนะคะว่าแต่ละสินทรัพย์เรามีกี่บาทนะคะแล้วก็จะได้รู้นะคะว่าท้ายที่สุดนั้นสินทรัพย์ทั้งหมดที่เรามีหักด้วยหนี้สินทั้งหมดนั้นเราเหลือเท่าไหร่กันแน่เราจะได้รู้นะคะว่าเราต้องเติมอีกเท่าไหร่ถึงจะได้ตามเป้าหมาย 14,400,000 บาทที่เราตั้งเอาไว้ค่ะมาถึงข้อที่8นะคะก็คือเราต้องเติมส่วนที่ขาดค่ะอย่างเช่นเราคุยกันนะคะว่าถ้าเราต้องการเงิน 14,400,000 บาทเพื่อเกษียณสบายวันนี้ถ้าเราคำนวณและสินทรัพย์ลบหนี้สินมีสักประมาณ 4,400,000 บาทแปลว่าเราขาดอีกประมาณ10ล้านบาทนะคะคำถามคือต้องทำอย่างไรให้ถึงเป้าหมายตรงนั้นนะคะคำตอบง่ายมากค่ะก็คือเราต้องเริ่มเก็บออมและลงทุนตั้งแต่วันนี้ค่ะเช่นถ้าเราบอกว่าเรามีเวลานานหน่อยนะคะก็อาจจะใช้เงินน้อยหน่อย
ถ้าเรามีเวลาสัก30ปีกว่าจะเกษียณนะคะเราก็ต้องลงทุนเดือนละประมาณ 8,000 บาทนะคะต่อเนื่องไปแบบ Dollar Cost Averaging คือตัดเงินลงทุนเฉลี่ยทุกๆเดือนไปเลยนะคะในกองทุนรวมหุ้นที่เป็น Global Equity ก็ได้ให้เราหาผลตอบแทนเฉลี่ยปีละประมาณ 7% ต่อปียาวต่อเนื่องไป30ปีเลยนะคะในปลายทางเราก็จะมีเงิน10ล้านบาทรอเราอยู่ในวันที่เราเกษียณนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราอายุเยอะขึ้นนะคะวันนี้เราอายุ40ปีแล้วอาจจะต้องเติมเงินมากหน่อยค่ะก็คือเดือนละ 20,000 บาทนะคะเพื่อที่จะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนปีละ 7% แล้วก็มี10ล้านในวัยที่เราอายุ60ปีหรือว่าอีก20ปีนับจากนี้ไปแต่ถ้าใครอายุมากกว่านั้นนะคะคือตอนนี้อายุ50ปีแล้วเหลือแค่10ปีที่จะถึงวัยเกษียณเนี่ยอาจจะต้องใช้แรงมากหน่อยค่ะนั่นก็คือจำเป็นต้องใส่เงินเข้าไปเดือนละ60,000 บาททีเดียวนะคะเพื่อจะได้มี10ล้านในอีก10ปีข้างหน้ากับการลงทุนให้ได้ผลตอบแทน 7% ต่อปีค่ะดังนั้นวันนี้เรากลับมาถามตัวเองนะคะว่าเราเริ่มเห็นเป้าหมายเราเริ่มเห็นสถานะในปัจจุบันและเราเริ่มเติมส่วนต่างแล้วหรือยังไม่ว่าจะมากจะน้อยแต่จำไว้ค่ะว่าเริ่มดีกว่าไม่เริ่มและรู้ดีกว่าไม่รู้ด้วยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเรื่องเงินที่ต้องเตรียมสำหรับวัยเกษียณเนี่ยอาจจะไม่ใช่มีแค่ตัวเลขเพียงอย่างเดียวเพราะว่าตลอด8ข้อเราพูดถึงตัวเลขไปทั้งหมดเลยค่ะแต่จริงๆแล้วความสุขในวัยเกษียณของใครหลายคนไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมีเงินก้อนเพียงพอเพียงอย่างเดียวค่ะแต่เป็นเพราะว่าชีวิตนั้นเขาอยู่อย่างมีความหมายด้วยนะคะดังนั้นเราต้องเตรียมพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเอาไว้สำหรับวัยเกษียณที่กำลังจะมาถึงค่ะเพราะอย่างแรกเลยนะคะเราอย่าลืมว่าพอเกษียณปุ๊บเราไม่มีหัวโขนแล้วนะคะเราไม่ได้เป็นบอสของใครไม่ได้เป็นลูกพี่ของใครไม่ได้เป็นเจ้านายของใครแล้วค่ะดังนั้นตำแหน่งหน้าที่ที่หายไปหัวโขนที่หายไปอาจจะทำให้เรารู้สึกสูญเสียอะไรบางอย่างโดยเฉพาะความเป็นตัวของตัวเองไปบ้างเราก็ต้องทำใจแล้วก็เตรียมใจรับเรื่องนี้เอาไว้ด้วยเราก็จะกลายเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่เกษียณอายุแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปในวัยหลังเกษียณนอกเหนือจากนี้นะคะเรายังต้องเตรียมจิตใจเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าในวันที่เคยตื่นมาแล้วก็รู้ว่าต้องไปทำงานในทุกๆวันนะคะวันที่พอเราไม่ได้ทำงานแล้วไม่รู้ว่าจะออกไปไหนไปใช้ชีวิตกับใครไปคุยเรื่องอะไรไปทำอะไรที่มีความหมายให้กับตัวเองสังคมแล้วก็ประเทศชาติบ้างเนี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะดังนั้นเราอาจจะหากิจกรรมอะไรเล็กๆที่ไม่ได้ใช้แรงเยอะเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ายังมีสังคมอยู่บ้านนะคะเช่นเป็นงานจิตอาสาเป็นต้นหรือไม่ก็เป็นงานเพื่อที่เราจะก่อสร้างธุรกิจเล็กๆของเราเองแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ทุนมากเพื่อให้เราเนี่ยยังสามารถบริหารจัดการเงินได้แล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันได้ด้วยค่ะเพราะอย่าลืมนะคะว่าวัยหลังเกษียณสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของรายได้ที่จะไม่เข้ามาเหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะดังนั้นการเตรียมพร้อมไว้ตาม9ข้อที่บอกไปก็น่าจะทำให้ใครหลายคนเกษียณสุขได้ส่วนใครนะคะรู้สึกว่า9ข้อนี้อาจจะยังไม่เพียงพอก็สามารถแนะนำมาได้นะคะเพื่อนๆที่อยู่ในคอมมูนิตี้เกษียณสุขจะได้มีความสุขกับวัยเกษียณไปพร้อมๆกับเราด้วยค่ะลงทุนนิยมเกษียณสุขวันนี้นะคะเอาใจคนที่น่าจะเกษียณโสดนะคะใครหลายคนเนี่ยอาจจะแต่งงานแต่ว่าไม่มีลูกนะคะบางคนบอกว่าไม่แต่งงานนะคะครองชีวิตโสดไว้คำถามก็คือแล้วคนโสดเนี่ยจะใช้ชีวิตในวัยหลังเกษียณต่างจากคนที่มีครอบครัวหรือเปล่านะคะรวมถึงถ้าเราอยากจะเกษียณแบบมีความสุขต้องทำอย่างไรบ้างต้องเก็บเงินมากน้อยแค่ไหนทำอย่างไรให้ถึงเป้าหมายแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรไม่ให้แผนเกษียณโสดของเราพังได้นะคะวันนี้ไปฟังมุมมองพร้อมกันค่ะกับพี่ลูกหมูคุณณรมนบุญสนองนะคะซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยค่ะเกษียณโสดเนี่ยต้องบอกนะคะเมื่อเราผนวกในความเรื่องของการอยู่คนเดียวนะเกษียณโสดก็คือเราต้องทำใจให้อยู่คนเดียวให้ได้นะคะบางคนก็จะแบบว่าเฮ้ยไม่ได้อยู่คนเดียวเหงาไม่เคยอยู่คนเดียวเคยอยู่ในสังคมแวดล้อมคนเยอะๆเนาะแต่พอมาอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่ทำเนี่ยเราต้องอยู่คนเดียวให้ได้สองร่างกายนะคะที่เคยแบบเพอร์เฟกต์ต้องยอมรับค่ะยอมรับว่าเฮ้ยตาและผิวก็เหี่ยวลงผมก็อาจจะมีเปลี่ยนสีงั้นต้องกัดสีผมให้เป็นสีทองเพื่อมันกลืนกันร่างกายที่คิดว่าเฮ้ยเคยสวยสง่ามันอาจจะมีการหลังค่อมตัวงอนะอันนี้ก็ต้องยอมรับในความ
เป็นตัวตนของคนต้องบอกว่าคนสูงวัยนี่คือสิ่งที่ต้องยอมรับให้ได้สิ่งที่เราพอเรายอมรับได้แล้วพอใจมันได้กายมันก็จะบูรบูรว่าเออยังไงฉันก็ต้องแก่ถูกไหมคะมันก็จะส่งผลกันมากายกับใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราควรจะมองแต่ตัวสุดท้ายคือสตังค์นะคะสำหรับตัวเองนะคะพอเราโสดปุ๊บเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่าจุดมุ่งหมายที่ตอนเช้าเราตื่นไปทำงานแล้วก็กลับบ้านก็คือใช้เวลานอนที่บ้านก็คือเป็นเหมือนโรงแรมเลยนอนอย่างเดียวนะคะเสาร์ที่ก็ออกไปทำงานนี่พอเกษียณปุ๊บเนี่ยเวลาทั้งหมดที่ตื่นมาไม่ได้ออกไปทำงานละเราต้องอยู่บ้านซึ่งไม่เคยอยู่เราจะเตรียมยังไงว่าให้อยู่บ้านให้เป็นแล้วอยู่บ้านให้เป็นสุขอะค่ะอันนี้คือสิ่งที่คนเกษียณเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะนี่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเรารู้ตัวอยู่อย่างนี้อยู่แล้วเราก็คิดว่าถ้าตอนเช้าเนี่ยเราวางตารางหรือแพลนนะของชีวิตดูนะคะทำอะไรก็ได้ที่เสียตังค์น้อยที่สุดก็คือตื่นมาออกวิ่งไหมออกวิ่งสักประมาณชั่วโมงนึงปั่นจักรยานชั่วโมงนึงวิ่งเสร็จปั๊บระหว่างวิ่งเนี่ยเราสายบ่ายด้วยได้ไหมนั้นกิจกรรมทั้งหมดมันน่าจะเสร็จสักไม่เกิน10 โมงหลังจากนั้นสเต็ปที่2ทำกับข้าวไหมเพื่อมื้อเที่ยงค่าเวลาพอมื้อเที่ยงเสร็จปุ๊บฝาดลานบ้านไหมเพื่อออกกำลังกายหรือปลูกต้นไม้เล็กๆน้อยๆนะคะหรือออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านที่ต้นทุนไม่แพงมากนักนะคะเดี๋ยวนี้มีชมรมหรือสมาคมนะคะของกทม.ซึ่งเป็นค่าสมาชิกต่อปีเนี่ยไม่กี่ตังค์เลยสามารถทำกิจกรรมตั้งแต่เช้าจดเย็นนะคะอันนี้ก็เสียตังค์น้อยที่สุดก็หากิจกรรมมาใส่สำหรับตัวเองเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นอย่างนี้เราเป็นดิจิตอลนะเราสามารถเอาองค์ความรู้ในตัวค่ะก็ทำเป็นคอนเทนต์ไหมไม่ได้ตังค์เยอะนะคะแต่มันเป็นเรื่องของการค่าเวลาแล้วก็ต้องการถ้าฟุกขึ้นมาล้านวิวก็อาจจะได้ตังค์นะคะแต่ที่สำคัญมันให้ความรู้กับประชาชนคือมาถึงเรื่องของการแบ่งปันเนาะแล้วเราก็จะบอกว่าเอออันนี้ก็คือค่าเวลาไปได้เรื่อยๆจนถึงนอนนอนกลับมาก็สวดมนต์อีกรอบหนึ่งนะคะก็ถ้าเราแพนแบบนี้นะเราเชื่อว่าโรคซึมเศร้าไม่น่าจะมาเยือนก็ต้องจัดการเรื่องเราจะใช้เวลาอย่างไรอันนี้ก็ตอบโจทย์หมดว่าเกษียณจะได้ไม่ต้องกลัวว่าจะเหงาแล้วก็อยู่กับตัวเองไม่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยพี่ลุงหมูบอกไว้นะคะว่าไม่ว่าจะเกษียณโสดหรือว่าเกษียณแบบมีครอบครัวเนี่ยจริงๆแล้วดูเหมือนว่าก็ต้องเตรียมความพร้อมไม่ต่างกันมากนักละค่ะ1คือต้องเตรียมเรื่องเงินแน่ๆนะคะ2ก็คือสุขภาพกาย3ก็คือสุขภาพใจสิ่งที่ต่างไปสักหน่อยนะคะสำหรับคนที่เกษียณโสดก็คือสุขภาพใจเนี่ยแหละค่ะต้องเตรียมใจให้พร้อมเพราะว่าถ้าเราเกษียณโสดในวันที่เราเกษียณเราไม่ได้ทำงานแล้วเนี่ยนะคะเราอาจจะรู้สึกเหงาได้เนื่องจากว่าไม่มีกิจกรรมทำไม่ได้ตื่นไปพบเจอผู้คนอยู่แต่ในบ้านนะคะดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือเตรียมใจเอาไว้แล้วก็หากิจกรรมทำแก้เหงาด้วยอาจจะไปพบปะผู้คนบ้างหรือไม่ก็เข้าสังคมบ้างนะคะแต่นอกเหนือไปจากเรื่องใจที่ต้องเตรียมแล้วนะคะก็คือเรื่องของเงินนั่นเองค่ะวันนี้เดี๋ยวพี่ลุงหมูจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแล้วเกษียณโสดให้มีความสุขต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหนคิดคำนวณจากอะไรแล้วก็ทำอย่างไรจะได้เป้าหมายนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังพี่ลุงหมูเล่าให้ฟังเรื่องนี้ค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าหลังเกษียณจะมีเงินใช้เท่าไหร่อันนี้ไม่ยากเป็นการจินตนาการหรือการดีไซน์ล้วนๆเลยลองคิดดูค่ะถ้าเราคิดว่าเฮ้ยถ้าตอนอายุ60เราจะใช้เดือนเท่าไหร่สมมตินะคะ 10,000 นะคะแล้วถามตัวเองว่าเราจะอยู่เท่าไหร่สมมติเหมือนกันคือ90ก็แสดงว่าหลังจาก60ไป90ก็อีก30ปีเรามาคำนวณกันค่ะ 10,000 นะคะต่อเดือนคูณด้วย12ทำเป็นปีคือ 120,000 และถ้าเราคูณด้วย10ปีก็ 120,000 นะงั้นเราจะอยู่10ปีกี่รอบคะ3รอบนะ90นะคะก็ 120,000 คูณด้วย3ก็จะประมาณ3,600,000อันนี้ไม่รวมเงินเฟ้อนะคะอันนี้ง่ายๆขำๆแล้วปัดกลมๆ ก็ได้เป็น4,000,000ฉะนั้นตอน60เรามีเงินกองเนี่ยนะคะโจทย์ก็คือใช้เดือนละ 10,000 และอยู่ถึง90จะต้องเตรียมเงินไว้ประมาณ4,000,000แต่เราบอกว่าอุ๊ยตอนนี้ใช้100,000ค่ะแล้วก็บอกว่า60จะใช้ 10,000 TikTok พอไหมคะคำตอบค่ะเป็นไปไม่ได้ไม่พอวิธีแก้ก็คือถ้าเราคิดว่าไม่พอเราอาจจะต้องปรับจาก 10,000 เป็น 50,000 เอา5คูณเข้าไปนั่นหมายถึงว่าเมื่อกี้4คูณ5ก็ต้องเป็น200,000,000ถูกไหมคะอันนี้คือโจทย์แค่นั้นง่ายๆทีนี้ตอนนี้ยังใช้100,000อยู่สมมุตินึกได้ตอน40ยังใช้100,000แล้วตอนปลายชีวิตจะเลือกเดินจะเอา 10,000 หรือ 50,000 เนี่ยมันก็ต้องเหมือนปรับชีวิตการใช้ชีวิตให้มันลงมาเรื่อยๆให้สู่ในสิ่งที่คุณคิด
นะคะอย่างลูกหมูคิดว่ากะว่าเดือนละ10,000เอา4ล้านพอแต่ตัวเองใช้ประมาณ 30,000 ตอนนี้ก็นั่งไล่ปรับชีวิตมาเรื่อยๆจนเนี้ยเอาชนะให้ได้ว่าก่อน60คุณจะต้องใช้เดือนละ 10,000 ให้ได้เพราะหลังจากเนี้ยไม่มีทางเลือกไม่มีช้อยนะคะเพราะพฤติกรรมแบบนี้เพราะเราเตรียมไว้แค่เดือนละ10,000เท่านั้นเองอันนี้หลักการคิดง่ายๆก็คือคิดไปข้างหน้าแล้วพอคิดได้เสร็จเอาเท่าไหร่ถึงจะพอแล้วก็ปรับชีวิตณวันนี้ค่ะเพื่อให้ไปสอดคล้องกับวันข้างหน้าที่เราเตรียมไว้วิธีที่จะถึงเป้าหมายจริงๆสมมุติเราเลือกที่4ล้านก่อนนะคะเราปักหมุดว่า60อ่ะ4ล้านแต่เราอ่ะคิดได้ตอนอายุ40สมมุตินะคะโจทย์ง่ายๆไม่ได้เอาเงินเฟ้อมาเกี่ยวข้องไม่ได้เอาผลตอบแทนมากๆปกติเราก็ดูว่าเอ๊ะเราทำงานนะคะลูกหมูแก้สมการแรกเลยนะคะคือรายรับลบรายจ่ายยังไม่ต้องลงทุนก็ได้นะเอารายรับลบรายจ่ายขอให้เหลือผลปรากฏว่ากลับไปเช็คคนส่วนใหญ่มักไม่เหลือมันคือติดลบพอมันติดลบเนี่ยมันสะท้อนกลับไปว่าเฮ้ยเราเอาเงินที่ไหนมาใช้ก็คือต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้ถูกปะนะคะถ้าไม่กู้หนี้ยืมสินมาใช้มันก็ไปเอาเงินในออมทรัพย์ข้างหน้าคือเงินอนาคตที่เราจะเตรียมมาไว้สำหรับ60มาใช้งั้นวิธีการแก้เกมก็คือปรับรับลบจ่ายให้เหลือนะคะให้เหลือให้มากที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยคุณอาจจะไปลงทุนแล้วเนาะนะคะแต่จริงๆแล้วพอเงินเหลือมันก็ตอบโจทย์อีกเหมือนกันว่าเอ๊ะสำหรับความเสี่ยงในชีวิตกับการลงทุนน่ะเราจะเลือกอะไรสมมุติเนี่ยเราบอกว่าตอนนี้เราสุขภาพแข็งแรงดีตอน40ไม่ต้องป่วยสวัสดิการของบริษัทก็ดีมากเลยไม่จำเป็นต้องซื้อประกันนะคะแต่เผอิญใกล้ๆ60กำลังจะเลิกทำงานแต่โรคมาเลยนะคะประกันก็ไม่มีกำลังจะเลิกจากงานคือเขาเลิกจ้างนะเราจะเอาสวัสดิการที่ไหนมารักษาอ้อนึกขึ้นได้ก็มีบัตรทองกับประกันสังคมอันนั้นเนี่ยคุณจะใช้ได้หรือเปล่าถ้าคุณไม่เลือกใช้เนี่ยลูกหมูก็จะเลือกว่าเฮ้ยถ้ามีเงินเหลือเราอาจจะไปหาซื้ออันนะผิดพันของด้านประกันที่ดูแลสุขภาพเราณยามที่เราแข็งแรงบริษัทประกันอยากขายเรานะคะแล้วยามแข็งแรงเราสามารถก็ซื้อได้ไปครอบคลุมถึงอายุ99อาจจะเป็นบ่อนึงสำหรับเตรียมค่ารักษาพยาบาลไว้นะคะแล้วเหลือจากนั้นเราก็ไปลงทุนทีนี้ลงทุนก็มีคำถามว่าเอาไปลงทุนอะไรโอ้ยเยอะแยะเลยเนาะฝากออมทรัพย์ก็ถือว่าได้ดอกเบี้ยนิดนึงค่ะนะคะหรือไปฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ก็ 2% ถ้ามีสวัสดิการอยู่ที่บริษัทนะคะหรือเอาไปลงทุนในกองทุนนะคะซึ่งอาจจะเป็นหุ้นบ้างมีความเสี่ยงได้นิดหน่อยผลตอบแทนอาจจะ 5-8% เราก็เลือกเอานะคะหรือไม่บางคนก็เอาไปซื้อที่ดินนะสะสมแล้วไปลงทุนในที่ดินกู้มาบ้างนะคะที่ดินก็เป็นสินทรัพย์ที่มันสามารถไม่ได้ออกดอกออกผลระหว่างทางแต่มันมีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นมันก็จะช่วยให้เรามีสินทรัพย์ที่พร้อมในยามเกษียณฉะนั้นเนี่ยรับลบจ่ายก้อนแรกนะคะย้ำนะคะข้อที่2เอาเงินที่เหลือเนี่ยลองเลือกดูว่าเราจะไปปิดปกป้องความเสี่ยงเรื่องสุขภาพนะคะหรือเราจะไปเลือกเพื่อการลงทุนหลังจากนั้นเราก็ปั๊มเงินแต่ข้อแรกนี่สำคัญนะลูกหมูเลือกข้อแรกก็คือคุณต้องทำงานให้หนักลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลงที่สุดเงินเหลือเท่าไหร่เหลือเท่ามากนะคะเอาไปฝากก็ยังดีกว่าไม่เหลือนะคะแล้วก็หัดเรียนรู้เรื่องการลงทุนไปเรื่อยๆลงทุนมีหลายประเภทก็เลือกเอาตามความถนัดแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าเฮ้ยอันนี้ค่ะตอน60เปิดมาดูโอ้โหออมทรัพย์ก็มีกองทุนก็มีประกันก็มีที่ดินก็มีทองก็มีอู้มีครบรวมแล้วเป็นทรัพย์สินเท่าไหร่ถ้ามันเกินกว่า4ล้านเอาเนี้ยแสดงว่าหน้าตักเรามีแล้วครบจบลงบริบูรณ์ค่ะฟังจากที่พี่หมูเล่าแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้แน่ๆ2อย่างนะคะก่อนจะคำนวณตัวเลขเงินที่ต้องใช้ในวัยหลังเกษียณก็คือ1เราจะใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณไปอีกกี่ปีนะคะซึ่งก็อาจจะคำนวณจากอายุคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราก็ได้เราจะได้รู้กรอบอายุขัยของเราโดยประมาณนะคะ2ก็คือต้องคำนวณเงินที่ต้องใช้ในวัยหลังเกษียณในแต่ละเดือนค่ะซึ่งแต่ละคนอาจจะใช้ไม่เท่ากันนะคะบางก้อนหลักพันบางก้อนหลักหมื่นนะคะบางก้อนหลายหมื่นดังนั้นลองประเมินของตัวเองดูนะคะดู2ตัวเลขนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพคร่าวๆแล้วนะคะว่าเราน่าจะต้องใช้เงินหลังเกษียณมากน้อยแค่ไหนก็คือเอาเงินที่ต้องใช้แต่ละเดือนไปคูณ12แล้วก็คูณจำนวนปีที่เรามีชีวิตอยู่หลังวัยเกษียณนั่นเองค่ะแต่อย่าเพิ่งวางใจนะคะได้ตัวเลขกลมๆมาอย่าคิดว่าเท่านั้นพอเพราะอย่างที่เราเคยคุยกันไปเทปก่อนหน้านี้นะคะว่าข้อผิดพลาดหลักๆเลยของคนในวัยเกษียณก็คือคิดเรื่องเงินเฟ้อต่ำจนเกินไปดังนั้นเราจำเป็นต้องเผื่อไว้ด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนไทยเนี่ยกว่าจะเกษียณอีก30ปีก็ควรเผื่อไว้2เท่าเลยต้องคูณ2เลยนะคะเพราะว่าเงินเฟ้อจะกัดกินมูลค่าเงินของเรานั่นเองค่ะ
แต่พอเห็นตัวเลขเงินที่ต้องมีในวัยหลังเกษียณแล้วนะคะคำถามต่อมาคือเราจะเก็บได้อย่างไรนะคะพี่ลูกหมูว่าเราก็ต้องปรับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละค่ะเพื่อให้เรามีเงินเก็บแล้วก็นำเงินเก็บไปออมไปลงทุนต่อยอดเพื่อให้ถึงเป้าหมายเกษียณนะคะเช่นเดียวกับเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเราค่ะถ้าเราใกล้ๆเกษียณแล้วเราใช้เงินเดือนละประมาณ 30,000 บาทแต่ว่าเราวางแผนว่าจะใช้เงินหลังเกษียณเดือนละ 10,000 บาทแบบนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะดังนั้นก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยส่วนใครเป็นแฟนคลับพี่ลูกหมูอยู่แล้วนะคะน่าจะทราบว่าพี่ลูกหมูเนี่ยเป็นนักวางแผนการเงินคนเก่งแล้วก็เป็นคนโสดด้วยนะคะคำถามคือมีวิธีในการเตรียมเกษียณของตัวเองไว้อย่างไรไปฟังเคล็ดลับของพี่ลูกหมูกันค่ะมีคำถามว่าเราเป็นนักวางแผนการเงินเนาะแล้วโสดด้วยสวยด้วยเขาไม่มีคำถามนี้นะคะอยากจะแชร์ว่าเคล็ดลับเป็นยังไงเอาอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วชีวิตต้นๆพังสนิทเลยนะคะเป็นคนประเภทเงินหมุนน่ะหาเงินเร็วเนาะหาเงินเร็วในอาศัยอาชีพนะเงินเข้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็ได้ละ10,000-20,000แป๊บเดียวนะคะฉะนั้นเนี่ยพอ10,000มาแล้ว10,000ไปมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ซื้อทรัพย์สินอะไรไว้ลงทุนก็ไม่ค่อยได้ซื้อด้วยเพราะอะไรคะเพลิดเพลินกับการใช้เพื่อเป็นกับการใจยับนะคะแต่พอมานึกได้ตอนอายุ45เราเริ่มรู้ตัวว่าอุ๊ยมีเวลาที่จะปั๊มเงินแบบนี้15ปีมันมีตระหนักรู้ก็คือไปเห็นเพื่อนข้างบ้านเขาอะแก่แล้วเขาไม่มีเงินอะแล้วก็มาเที่ยวหยิบยืมเราก็รู้สึกว่าก็ไปนั่งคุยแต่เราก็ไม่ได้ให้เขายืมนะแต่ให้แต่ก็จบตรงที่ว่าเราได้ศึกษาชีวิตเขาว่าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาใช้เงินแล้วสุดท้ายเนี่ยใช้เงินเพลินแล้วพอเกษียณแล้วก็ยังเพลินพิเรียดฮันนีมูนเพลินไปสัก5ปีค่ะเงินหมดเลย65แล้วเนาะแล้วก็ยังไม่มีเงินอู้กลับมาเรานั่งคิดเฮ้ยกลับมาดูซิว่าตอนนี้40เราเท่าไหร่พอบทเรียนตรงนี้ถอดบทเรียนจากเขาเรารู้เลยว่าเท่าไหร่มันถึงจะพอสำหรับเราแล้วถ้าเรายังใช้เพลิดเพลินแบบเนี้ยเราก็อาจจะติดบ่วงเหมือนเขาก็ได้ไม่ใช่บ่วงรักนะคะบ่วงเขาเรียกว่าการกินการบริโภควัตถุนิยมไปเรื่อยๆจากนั้นมาก็เลยถอดบทเรียนชีวิตว่าอย่างนั้นเนี่ยเราควรตบเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วดูมามอนิเตอร์ตัวเองนะคะแล้วเช็คหน้าตักตลอดเวลาว่าเฮ้ยหน้าตักของฉันหน้าตักคืออะไรคะทรัพย์สมบัติหรือสินทรัพย์นั่นเองของฉันนะมีอยู่เท่าไหร่นะคะหน้าตักนี่จะพอเนี่ยซัพพอร์ตตอนที่ไม่มีรายได้หลังเกษียณไหมอันนี้สำคัญมากๆเพราะตอนนั้นเนี่ย45ไม่ได้คิดเลยนะคะว่าจะแก่จะไม่มีงานทำอ่ะพอนึกขึ้นได้ว่าผลปรากฏว่ากว่าจะทำหรือจดกว่าจะดีไซน์ตัวเองได้ให้กลับมาสู่ในภาวะคงที่ใช้เวลา3ปีแต่ถ้าบอกว่ามันก็ผ่านมา48แล้วถ้าตรงนั้นยังทำไม่ได้มันก็จะผ่านไปเรื่อยๆ50ลูกหมูโชคดีก็คือกัดฟันแล้วทำได้โดยวิธีการจดสะกดรอยตามเงินนะคะสะกดไปเรื่อยๆดูหน้าตักการดูหน้าตักเรื่อยๆเราจะเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของการใช้เงินของเราในการใช้ชีวิตของเราโอ้เรารู้แล้วเรามีจุดแข็งเรามีความรู้แต่จุดอ่อนของเราคือการใช้เงินเราก็ปิดจุดอ่อนหมดเลยเพิ่มรายได้อ่ะทำเสาร์อาทิตย์หางานมาแล้วก็ไปลงทุนเพิ่มเนาะเนื่องจากเราเป็นนักวางแผนการเงินด้วยการที่มีหน้าตักที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยฐานเรามั่นคงการที่แบบนี้เราก็ไปบอกทุกคนได้ว่าเฮ้ยอันนี้คุณต้องดูพอมา55เมื่อเทียบกับ45มันคนละภาพมันภาพมันใหญ่ขึ้นพอภาพใหญ่ขึ้นมีความฮึกเหิมในใจว่าอ่ะอันนี้สู้ได้เวลาคุณเก็บได้แล้วค่ะล้านแรก2ล้านแรกนะล้านแรกเก็บได้ล้าน2มาสบายล้าน3ฉลุยล้าน4ชิวๆเลยนะคะมันก็เลยพอเช็คแบบนี้หน้าตักเราก็กว้างขึ้นนะคะพอ58เรารู้ละเกษียณได้ละแต่ยังค่ะยังไม่ได้อยากเกษียณสิ่งที่ถามว่าถ้าเรามีพละกำลังเราก็เดินต่อแล้วก็ทำงานต่อเนาะงั้นนักวางแผนการเงินก็บอกว่าเฮ้ยณวันที่เรารู้ว่าอีก60เราจะหมดอายุเขาเรียกว่าหมดอายุนะหมดอายุการทำงานนะสิ่งที่เราต้องทำว่าเฮ้ยถ้าวันพรุ่งนี้หมดอายุอ่ะคุณอ่ะจะเป็นอย่างไรมันทำให้เราคิดว่าเฮ้ยวิธีการที่เราจะปั๊มเงินเป็นอย่างไรหลังจากนี้พอเรารู้เรื่องนี้เราดูหน้าตักพร้อมสิ่งที่ลูกหมูเดินต่อก็คือวันนี้ยังไม่หยุดการทำงานตราบใดที่ยังมีแรงมีลมหายใจยิ่งทำงานยิ่งสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงถูกไหมคะใจสบายเงินก็เข้ามาเรื่อยๆเงินที่เก็บเอาไว้เต็มหน้าตักก็ยังไม่ใช้เงินที่หามาได้เรื่อยๆคำถามว่าฉันจะหยุด
ทำงานเมื่อไหร่ก็ไปพบกับผู้สวสูงวัยชอบไปหาค่ะผมก็เลยว่าอย่าเลิกทำงานนะอยู่บ้านเหงาอยู่บ้านอันนี้ใส่มาในสมองในโสดประสาทเลยว่าเฮ้ยเราไม่ควรเลิกทำงานเงินได้เงินน้อยไม่เป็นไรขอให้เราได้มีงานได้พบปะผู้คนอย่างน้อยทำให้จิตใจฟูและร่างกายดีนั่นคือจบหมดเลยก็คือเท่ากับคุณเตรียมเสบียงแล้วแล้วก็คุณหาเสบียงเพิ่มแล้วยืดระยะเวลาการทำงานออกไปให้ได้มากที่สุดไม่ต้องทำหนักนะคะทำเบาๆก็บอกแล้วไงคะแก่ให้นานที่สุดแล้วก็เจ็บนิดเดียวแล้วตายพี่ลูกหมูถือว่าเป็นตัวอย่างของคนที่เริ่มช้าหน่อยนะคะเพราะว่ากว่าจะเริ่มจริงๆเนี่ยก็วัย40แล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ลูกหมูก็เล่าให้เราฟังนะคะว่าเป็นคนที่ใช้เงินเก่งค่ะหาง่ายก็ใช้ง่ายก็หมดเร็วก็ไม่มีเงินออมนะคะแต่กว่าจะมาเริ่มต้นอีกทีเพื่อวางแผนเกษียณแล้วก็เก็บเงินจริงๆจังๆเนี่ยก็เลข4แล้วนะคะแต่อดทนกัดฟันมาจนวันนี้เกษียณสบายแล้วค่ะคำถามก็คือพี่ลูกหมูทำอย่างไรพี่ลูกหมูบอกว่าต้องตามรอยเงินให้เจอนะคะต้องรู้เลยค่ะว่าทุกบาททุกสตางค์ของเงินเราเนี่ยไปอยู่ไหนนะคะจะได้หาให้ได้ว่าเรามีจุดอ่อนอะไรเรามีจุดแข็งตรงไหนเรามีรูรั่วส่วนไหนบ้างเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะเราควรเสริมจุดแข็งแล้วก็ปิดจุดอ่อนของเราให้ได้ค่ะเพื่อที่เราจะได้มีเงินเพียงพอเอาไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณนั่นเองนะคะเคล็ดลับของพี่ลูกหมูต้องบอกว่าใครๆก็นำไปปรับใช้ได้จริงๆคำถามต่อมาคือแล้วมีไหมนะตัวอย่างของแผนเกษียณที่ทำให้เราพลาดหรือแม้แต่ทำให้แผนเกษียณพังอะไรที่เราควรระวังบ้างไปฟังพี่ลูกหมูกันต่อได้เลยค่ะกับดักที่ทำให้เกษียณไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยลูกหมูว่าฝากให้ดู4ข้อเลยนะคะข้อแรกก็คือ1วงจรชีวิตนะคะเมื่อกี้ลูกหมูเล่าว่าลูกหมูเนี่ยเตรียมไว้แค่จาก60ไป90คือ30ปีนะคะโดยสถิติธรรมชาติตอนนี้อายุเฉลี่ยของคนเนี่ย85ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยจากสถิติเนี่ยค่ะผู้ชายไปก่อนเขาขี้เกียจหายใจผู้หญิงเนี่ยแข็งแรงมากนะกำยำทำงานทุกอย่างแบบด้วยตัวเองพร้อมๆกันได้นะคะแต่ทีนี้ก็อยากกลับดูกับดักแรกนะคะถ้าเราเตรียมไว้90แต่เผอิญเนี่ยคุณยายชวดลูกหมูตาย102คุณแม่ตาย94แน่เลยค่ะหนูคงไม่ได้อยู่90แน่ๆหนูอาจจะไป100ลูกหมูเตรียมไว้90เป็นไงคะพลาดละพอ90ยังมีชีวิตอยู่แล้วแถมยังแก่อีกไม่มีใครเลี้ยงไม่มีใครเอาหนูถูกต้องไหมคะอันนี้ต้องระวังนะคะเวลาเตรียมเงินเกษียณควรเตรียมเผื่อค่ะเผื่ออายุให้ยาวนิดนึงนะคะแล้วก็ดูอายุของบรรพบุรุษของเราข้อที่2เงินเฟ้อค่ะนะคะเงินเฟ้อคืออะไรคะคือเงินที่สมมุติเราเตรียมไว้อ่ะค่าก๋วยเตี๋ยวอดีตเนี่ยเคยกินกันแค่15บาทปัจจุบันก๋วยเตี๋ยวชามละ45 55 65แสดงว่าเงินที่เตรียมไว้อ่ะทำให้ได้ข้าวของไม่ครบเหมือนเดิมถูกไหมเงินมันเล็กลงนะคะบุคคลโบราณเขาเลยบอกว่าเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยซื้ออะไรปุ๊บเงินจะเล็กลงอันนี้เขาเรียกว่าเงินเฟ้องั้นเราเตรียมไว้หมื่นหนึ่งแน่นอนอีกหน่อยจะซื้อของแบบเดินใช้เงินมันอาจจะกลายเป็น 5,000 ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียม 10,000 ถ้าเราคิดว่าเงินมันเล็กลงมันอาจจะกลายเป็น 20,000 ก็ต้องเตรียมเงินให้มากขึ้นนะคะข้อที่3ก็คือไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์จากเดิมเนี่ยค่ะอยู่เมื่อกี้เล่าแล้วนะตื่นเช้าไปทำงานฉะนั้นไม่เวลาใช้เงินมีน้อยมากนะคะปั๊มมาปั๊มเงินอย่างเดียวฉะนั้นรายจ่ายเนี่ยไม่ค่อยมีเงินเหลือแน่แต่มันกลับกันนะคะคือตื่นเช้าอยู่บ้านกินช้อปปิ้งช้อปมา Facebook มาฉันก็ช้อปฉะนั้นเวลาจ่ายเงินมันมีสตาร์ทรถนิดเดียวเลยค่ะก็จ่ายเงินแล้วเรียบร้อยงั้นสิ่งที่ไลฟ์สไตล์มันจะเปลี่ยนมันทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถควบคุมเรื่องค่าใช้จ่ายได้อันนี้ต้องระวังแล้วข้อสุดท้ายนะคือข้อที่4เรื่องสุขภาพค่ะอันนี้แอบกลัวมากๆเพราะว่าวันที่เราสุขภาพแข็งแรงเราก็คิดว่าเฮ้ยเราดีแต่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าพรุ่งนี้จะเป็นอะไรนะคะยังมีเพื่อนค่ะอยู่ๆเนี่ยก็เป็นรุ่นเดียวกันเกษียณอยู่ๆเป็นแบคทีเรียลงปอดก็ไม่ใช่ไวรัสนะแบคทีเรียลงปอดก็เข้าโรงพยาบาลผลปรากฏว่าต้องใส่ท่อออกซิเจนไปอยู่ห้อง ICU วันละ 100,000 ตอนนี้นอนอยู่ประมาณ3 อาทิตย์แล้วนะคะคำถามถามว่าเราจะรู้ไหมเราเป็นก็เพิ่งแข็งแรงกันอยู่เลยบางท่านวิ่งกันอยู่ดีๆค่ะนะกล้ามเนื้อตาตกนะเกิดเขาเรียกว่าลิ่มเลือดไปติดที่กล้ามเนื้อตาปิดตาข้างนึงไปเลยรักษาไม่ทันบางทีตาบอดเลยด้วยซ้ำเนี่ยค่ะอยู่ๆโรคภัยก็มาอันนี้ลูกหมูกลัวที่สุดเลยพอเรากลัวเรื่องประเด็นนี้คำถามถามว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ย
เราต้องคาดคะเนการยังไงสำหรับเรื่องสุขภาพเพราะเมื่อกี้เตรียมเงินแค่ว่าเดือนละหมื่นถูกไหมคะเราก็เลยลูกหมูก็เลยคิดแผนแบบนี้ค่ะอย่างนั้นเตรียมบอร์ดสำหรับสุขภาพบอร์ดคำว่าสุขภาพเนี่ยอยากให้มองไป2เรื่องนะคะที่มันจะกระทบต่อเงินเกษียณก็คือพยายามดูแลตัวเอง2ก็เตรียมบอร์ดสำหรับเงินถ้าเกิดอะไรขึ้นก็จะมีเงินมารักษาเราได้หรือถ้าไม่ไหวก็ไปดูสวัสดิการแห่งรัฐคำถามว่ารอได้หรือเปล่าฉะนั้น4ข้อนี้ค่ะอยากจะฝากไว้เลยว่าต้องระมัดระวังที่ทำให้แผนเกษียณอาจพังได้4กับดักเลยนะคะที่พี่หลุงบอกว่าจะทำให้แผนเกษียณพังได้นะคะเราก็ควรระวังแล้วก็ปิดความเสี่ยง4กับดักเหล่านี้นะคะอย่างแรกคือเงินไม่พอใช้หลังเกษียณค่ะเช่นสมมติเราวางแผนนะคะว่าเราจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอีกสัก20ปีเตรียมเงินไว้20ปีพอดีพอดีเลยนะคะแต่แหมสุขภาพก็แข็งแรงนะคะแถมเรายังมีจิตใจที่ดีเลยอยู่นานกว่านั้นนะคะ25ปีก็แล้ว30ปีก็แล้วนะคะยังแข็งแรงอยู่เลยแบบนี้เงินอาจจะไม่พอใช้ได้ดังนั้นสิ่งสำคัญคือจำเป็นต้องเผื่อเงินเอาไว้ด้วยค่ะ2ก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นปัญหาหลักของคนวัยเกษียณทั่วโลกเลยนะคะว่าประมาทเรื่องเงินเฟ้อมากจนเกินไปพี่ลูกหมูก็บอกเหมือนกันว่านี่เป็นกับดักมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่จะวางแผนเกษียณดังนั้นอย่าประมาทเรื่องเงินเฟ้อเด็ดขาดนะคะลองคำนวณดูนะคะว่าอีกกี่ปีเราจะเกษียณแล้วถึงวันนั้นค่าเงินของเราเนี่ยมันจะลดลงเหลือเท่าไหร่เพียงพอใช้หรือเปล่าจะได้เตรียมเอาไว้ให้พอแล้วก็ไม่ลำบากตอนเกษียณค่ะกับดักที่3นะคะคือไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปค่ะหลายคนอาจจะคิดนะคะว่าเกษียณแล้วน่าจะใช้เงินน้อยลงซึ่งในความเป็นจริงก็ควรเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าพี่ลูกหมูเตือนไว้ค่ะบอกว่าตอนทำงานเนี่ยเราก็วุ่นกับงานไม่มีเวลาใช้เงินไม่มีเวลาช้อปปิ้งไม่มีเวลาไปเที่ยวมากเท่าไหร่นักนะคะพอเกษียณปุ๊บเรามีเวลาว่างมากขึ้นซึ่งเวลาว่างเหล่านั้นคุณผู้หญิงหลายคนก็มักจะไปช้อปปิ้งไปแต่งตัวหรือไม่ก็ไปหาเรื่องใช้เงินนะคะซึ่งนั่นอาจจะทำให้ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปทำให้เราใช้เงินมากขึ้นได้ต้องระมัดระวังแล้วก็ควบคุมการใช้จ่ายด้วยค่ะกับดักที่4คือเรื่องของสุขภาพนะคะอายุที่เยอะขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เรามีความเสี่ยงด้านสุขภาพที่สูงมากขึ้นค่ะดังนั้นทางที่ดีนะคะควรจะรักษาสุขภาพของตัวเองตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะป้องกันความเสี่ยงเรื่องนี้ก็ควรจะทำประกันสุขภาพเผื่อเอาไว้น่าจะตอบโจทย์มากกว่าค่ะสุดท้ายนะคะพี่ลูกหมูมีเคล็ดลับที่อยากจะฝากถึงแฟนๆลงทุนนิยมเพื่อให้ทุกคนได้เกษียณสุขกันด้วยค่ะพอเรานึกได้เราก็ตั้งแคปชั่นตัวเองว่าแก่แบบสวยรวยจนตายคำว่าแก่แบบสวยข้อที่หนึ่งเอ๊ะฉันจะแก่แบบสวยอย่างไรนะคะเพราะเราโสดนะคำว่าสวยไม่ใช่หน้าตานะในภาษาลูกหมูสวยก็คือเฮ้ยร่างกายครบ32แข็งแรงไม่เป็นโรคนะเดินเหินได้ด้วยตัวเองไม่ต้องอาศัยคนอื่นไม่ใช่นอนติดเตียงอันนี้เราจะทำยังไงคือ question ทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราก็หาวิธีเลยข้อที่1ถ้าจะแก่แบบสวยรวยจนตาย1คุณต้องอะไรคะกินดีออกกำลังกายอากาศก็กลับไปย้อนในข้อต้นๆเนี่ยที่เล่านะคะแล้วก็ใจนะใจก็ต้องดีด้วยเพราะว่าถ้าใจเนี่ยใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจเราไม่ดีกายก็โอ้โหเหี่ยวจังเลยชีวิตวันนี้ทำไมมันเศร้าแบบนี้แต่ถ้าเราบอกฮึเขอวันนี้โอ้โหฉันสุดยอดเลยคนในกระจกเนี่ยฉันเนี่ยเจ๋งที่สุดละรวยที่สุดในบ้านนี้ละแต่จริงๆแล้วก็ในบ้านมีคนเดียวค่ะมันก็เลยรวยที่สุดในบ้านมันก็ทำให้ใจฟูขึ้นเนาะนะคะมันก็เลยทำให้แก่เรายืดระยะเวลานานที่สุดอันนี้คือข้อที่หนึ่งรวมๆกันนะคะรวยจนตายจะแก้ยังไงคะก็อย่างที่เล่านะคะรวยจนตายเราอยากใช้เงินเท่าไหร่ถ้าเราบอกว่าเราอยากใช้หมื่นเดียวนะคะถึง90ปี4ล้านพอไหมแต่เราบอกโอ้ดูจากหน้าตักแล้วไม่ไหวว่าไม่พอถ้าทางจะไม่ไหวคำว่าหมื่นมันต้องปรับลดเหลือ 5,000 นะถ้ามันมีแค่2ล้านก็ใช้เดือนละ 5,000 อันนี้ถือว่ารวยไหมคำว่ารวยนิยามมันไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องขับรถหรูอยู่บ้านใหญ่ไม่ใช่คำว่ารวยของเราบ้านน้อยหลังนี้สุขีเหลือเกินก็รวยแล้วอ่ะนะคะก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่ารสยมของตัวเราเองฉะนั้นแคปชั่นของลูกหมูก็คือแก่แบบสวยก็ดูแลสุขภาพดูแลตัวดูแลกายดูแลใจรวยจนตายก็คือมีเงินพอที่จะอยู่บนโลกใบนี้จนขี้เกียจหายใจสุดยอดเลยนะคะพี่ลูกหมูบอกกับเราทุกคนนะคะว่าแก่แบบสวยรวยไปจนตายเลยนะคะแต่สิ่งสำคัญถ้าอยากจะทำให้ได้ต้องรักษาสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะคะส่วนเรื่องสุขภาพการเงินก็ต้องเตรียมเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆด้วยค่ะนอกจากนั้นอย่าลืมออกไปพบปะผู้คนแล้วก็ไปใช้ชีวิตกับคนในสังคมแล้วก็หากิจกรรมทำด้วยนะคะเราจะได้มีความสุขหลังวัยเกษียณจนกว่าจะขี้เกียจหายใจค่ะ
ลงทุนนิยมเกษียณสุขเดอะซีรีส์วันนี้นะคะอยากชวนมาบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตกันนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะได้เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือบางคนก็ได้เป็นบำเหน็จก้อนใหญ่มานะคะคำถามคือเราจะจัดการอย่างไรดีเพื่อให้ชีวิตหลังวัยเกษียณมีความสุขไปจนช่วงบั้นปลายนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์โดมกิตติพัฒน์แสนทวีสุขนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์จากคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะเริ่มจากคำถามแรกเลยค่ะว่าทำไมเงินก้อนสุดท้ายจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายพอๆกับการวางแผนเก็บเงินเพื่อเกษียณค่ะจริงๆชีวิตหลังเกษียณเนี่ยนะครับหลายคนก็นึกว่ามันจะง่ายเนาะมันก็ไม่ง่ายหรอกเงินที่เก็บมาทั้งหมดเนี่ยตอนที่คิดจะเก็บเนี่ยในช่วงก่อนเกษียณเราว่ายากแล้วนะฮะแต่พอเกษียณแล้วจะเอาเงินพวกนี้มาใช้เนี่ยก็ยากยิ่งกว่าอีกเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่เราต้องค่อยๆคิดนะครับเรื่องแรกที่ต้องคิดก่อนเลยก็คือเรื่องของเงินเฟ้อเงินเฟ้อเนี่ยคือของมันแพงอะครับมันพูดยากนะคือพอเราเริ่มไม่มีรายได้หรือรายได้เราน้อยลงเนี่ยแต่ของมันแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับเราคงยังจำภาพน้ำมันลิตรละ20บาทได้วันนี้เรากำลังเติมน้ำมันในราคาลิตรละ40ถึง50บาทละดังนั้นสินค้าต่างๆพอมันแพงขึ้นแต่เงินเราที่มีอยู่จำกัดมันก็เริ่มทำให้เราเนี่ยต้องบีบตัวเองใช่ไหมครับไลฟ์สไตล์เดิมที่เราเคยไปเดินชิลนู่นนี่นั่นอยากกินอะไรก็กินอยากซื้ออะไรก็ซื้อเริ่มไม่ง่ายเหมือนเดิมมันเลยทำให้เราเนี่ยต้องคิดมากขึ้นทีนี้เงินเฟ้อมันไม่ได้แบบเฟ้อปีนี้ปีหน้าลดใช่ไหมมันก็จะมีเงินเฟ้อที่มันก็โตไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่ายิ่งเราอายุยืนยาวมากเท่าไหร่ราคาสินค้าก็จะปรับตัวแล้วก็แพงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องคิดมากๆเลยนะครับว่าเงินที่มีอยู่วันนี้วันหนึ่งที่ราคาข้าวผัดกะเพราจากจานละ50บาทในวันนี้กลายเป็นจานละ100ถึง120บาทนั้นเนี่ยเราจะอยู่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นประเด็นแรกคือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับต้องคิดเยอะๆเลยนะฮะส่วนที่สองครับก็คือเป็นเรื่องของการที่เราจะจัดการเงินที่มีอยู่เนี่ยให้มันเพียงพอจนถึงวันหนึ่งที่เราจะเสียชีวิตพูดไปหลายคนก็ขำเนาะอุ๊ยต้องคิดกันอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับเพราะเราเคยได้ยินคำพูดอยู่ใช่ไหมครับว่ามีคนชอบพูดว่าเออมันก็ดีนะถ้าเงินหมดนะฮะเงินหมดพร้อมกับเราเสียชีวิตหรือเสียชีวิตไปแล้วยังมีเงินเหลือเป็นมรดกให้กับลูกหลานแต่มันก็จะมีบางครั้งนะฮะที่หลายคนเนี่ยเงินหมดแต่ว่ายังไม่เสียชีวิตมันเป็นเรื่องใหญ่มากในการบริหารการเงินส่วนที่3ครับต้องประมาณการก่อนนะครับว่าชีวิตเราจะยืนยาวประมาณไหนนะก็คือนั่นแหละวันไหนเราคาดว่าเราจะเสียชีวิตผมเองก็ยังต้องคิดนะอย่างของผมเองก็วางแผนเอาไว้ว่าสัก80น่าจะเสียชีวิตนะฮะถามว่ารู้ได้ยังไงก็ไม่ได้รู้หรอกครับก็ประมาณการเอาจากคุณพ่อคุณแม่เราประมาณนึงนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีสมัยนี้การดูแลรักษาตัวเองนั้น80จะเสียชีวิตแปลว่าอะไรแปลว่าผมกำลังวางครับว่าเงินที่ผมมีอยู่สมมติผมมีสัก6ล้านตอนนี้นะครับผมทำยังไงผมจะได้ใช้ชีวิตในระหว่างช่วงอายุ60ไปจนถึง80แล้วใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานผมไม่อยากเป็นคนแก่นั่งเฝ้าบ้านนะครับผมไม่อยากรู้สึกว่าออกไปข้างนอกแล้วเงินไม่พอใช้ผมอยากยังแต่งตัวดูดีนะครับเดินไปไหนยังมีคนมองใส่แว่นกันแดดเก๋ๆไปเที่ยวต่างประเทศนะครับนั่งกินกาแฟร้านชิคๆมันยังเป็นไลฟ์สไตล์ที่เราอยากทำอยู่ดังนั้นเราจึงต้องใช้เงินครับเราไม่อยากจะรู้สึกว่าเราเกษียณไปแล้วเรานั่งกอดเงินเอาไว้และอยากใช้เงินเพียงแต่ว่าจะต้องคำนวณให้ได้ว่าเงินในแต่ละช่วงนั้นเนี่ยที่เราจะใช้เราใช้อย่างไรให้พอดีพอเหมาะกับการที่เรานั้นจะมีชีวิตยืนยาวจนถึงอายุ80เพราะนั้นการคำนวณตัวนี้สำคัญนะครับยิ่งถ้าเกิดเราวางแผนยาวๆไปว่า85หรือ90เราอาจจะต้องใช้เงินต่อเดือนน้อยลงทีนี้ก็มีคนถามผมเหมือนกันนะครับอาจารย์สมมติเป็นไปตามที่อาจารย์บอกนะเนี่ยใช้ทุกเดือนละ 20,000 เนี่ยแล้วพอ80เงินก้อนนี้เกลี้ยงพอดีนะเงินหมดแล้วตอน80ไม่ตายนะครับทำยังไงนะผมก็บอกแหมมันก็ต้องมานั่งลิสต์กันต่อใช่ไหมครับว่าแล้วเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างที่เรายังมีอยู่เช่นเรายังมีบ้านอยู่ไหมเรายังมีที่ดินบางแปลงไหมผมเริ่มเห็นนะครับช่วงนี้เห็นคนเกษียณจำนวนมากเริ่มอยากจะขายที่ดินที่ครอบครองมา 2-3 แปลงนะก็เริ่มมีซัพพลายของที่ดินออกมาเรื่อยๆก็เลยถามพวกเขาเหมือนกันนะครับว่าทำไมเขาบอกว่าอาจารย์อีกไม่กี่ปีก็เสียชีวิตแล้วเราก็ขายๆเหอะเอาไปเที่ยวมั่งเอาไปทำบุญมั่งนะครับจะได้แบบว่าใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างที่ตัวเองอยากได้นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเองก็นั่งลิสต์เหมือนกันนะครับว่าพอ80ถ้าเงินก้อนที่เก็บเอาไว้และลงทุนเอาไว้เนี่ยมันหมดไปนั้นผ
ผมจะจัดการเรื่องของชีวิตหลังเกษียณด้วยทรัพย์สินตัวไหนต่อนะครับอย่างที่อาจารย์โดบอกไว้นะคะว่าการเก็บเงินเพื่อเกษียณสุขเนี่ยที่ว่ายากแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะง่ายไปทันทีถ้าเทียบกับการบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายหลังวัยเกษียณนะคะเพราะว่ามีหลายปัจจัยท้าทายที่ประเดประดังเข้ามาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของการที่เราอายุยืนกว่าที่คิดค่ะซึ่งปัจจัยเหล่านั้นจริงๆก็มีวิธีการในการบริหารจัดการแล้วก็วิธีวางแผนได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอย่างไรไปฟังอาจารย์โด่งให้คำตอบเรื่องนี้กันค่ะกระบวนการคิดในเรื่องนี้หลังเกษียณต้องวางแผนที่เรียกว่าเป็นการวางแผนการลงทุนแบบขั้นบันไดนะครับก่อนที่เราจะหยุดทำงานหรือเราจะวางแผนที่เราจะทำงานให้น้อยลงนั้นเนี่ยเราต้องมานั่งสำรวจก่อนนะครับว่าเรามีแหล่งรายได้มาจากอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือว่ามันก็จะเป็นเรื่องของรายได้ที่มาเป็นกระแสเงินสดมาเป็นรายเดือนเช่นบางคนมีบำนาญเนาะบางคนมีดอกเบี้ยมีเงินปันผลนะครับหลายคนมีค่าเช่านะผมเองก็มีค่าเช่าเหมือนกันรวมถึงหลายคนก็มีบำนาญจากที่เรียกว่ากองทุนประกันสังคมที่เราละออกจากประกันสังคมแล้วเราก็ได้บำนาญขึ้นมาเพราะนั้นเงินส่วนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเงินที่เป็นกระแสเงินเข้ามาคำถามที่เราต้องถามในตอนนั้นคือว่าไอ้เงินที่เข้ามาเนี่ยครับมันพอใช้หรือเปล่าถ้าเราบอกพอใช้โอเคจบนะฮะแต่แน่นอนพอผ่านไป 2-3 ปีเงินเฟ้อมาแพงขึ้นเรื่อยๆไอ้เงินส่วนนี้อาจจะไม่พอใช้ละเราจึงต้องมานั่งคิดต่อละครับว่าในเงินส่วนที่2ที่มาเป็นก้อนนั้นเนี่ยเราจะบริหารเงินก้อนนี้อย่างไรเงินที่มาเป็นก้อนของคนโดยทั่วไปนะครับก็จะมาจากหลายๆส่วนเช่นเงินออมที่เราเก็บเอาไว้แหละเนาะเคยสะสมในกองทุนพวกลดหย่อนภาษีสมัยก่อนแล้วก็มี LTF นะฮะมี RMF นะครับที่เราลงทุนด้วยตัวเองนะฮะหลายคนก็จะมีพวกเงินจากกองสำรองเลี้ยงชีพอย่างเงี้ยก็ออกมาเป็นก้อนข้าราชการก็จะมีเงินจากกบข.เงินส่วนนี้เป็นก้อนใหญ่มากนะครับหลายคนมีเป็นหลายล้านบาทนะบางคนหลัก10ล้านบาทเลยแต่ว่าบางคนก็อาจจะมานิดหน่อยนะอาจจะมีมาสัก 2-3 ล้านหรือบางคนไม่ถึงล้านเนาะหลักแสนก็มีเงินก้อนนี้ก็เลยต้องมานั่งคิดครับว่าถ้าเกิดเราวางแผนแล้วก็ลงทุนให้เป็นนะฮะให้เงินตัวเนี้ยงอกเงินในระดับที่เหมาะสมแล้วก็เกิดเป็นกระแสเงินสดที่จะเอาไว้ใช้ตลอดช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่นั้นเนี่ยมันจะเพียงพอได้อย่างไรนะครับในเรื่องของกระบวนการวางแผนแบบขั้นบันไดก็คืออย่างนี้ครับกระบวนการวางแผนแบบขั้นบันไดเนี่ยมันคือกระบวนการที่เราแบ่งเงินก้อนออกมาเป็นหลายๆก้อนไอ้ฟังแล้วงงนะคือเงินก้อนใหญ่เดิมที่เราได้มาสมมุติเราได้มีสัก5ล้านนะครับในเงินก้อน5ล้านที่มาจากทั้งกองสำรองเลี้ยงชีพ LTF IMF พวกนี้วางแผนดีๆครับว่าในแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยเราจะใช้ในช่วงเวลาอย่างไรเช่นเราแบ่งสำหรับ5ปีแรกนะครับสำหรับเงินก้อนที่1จากนั้นเงินก้อนที่2ก้อนที่3ก้อนที่4ที่เราแบ่งเอาไว้เนี่ยมันจะถูกลงทุนเอาไว้ในระดับระยะเวลาที่ไม่เท่ากันเช่นเงินก้อนที่2มันจะถูกใช้เมื่อเงินก้อนแรกหมดถูกไหมครับดังนั้นระยะเวลาการลงทุนของเงินก้อนที่2ก็คืออยู่ที่5ปีนั้นพอครบ5ปีปั๊บนะครับนะฮะเราถึงจะเอาเงินก้อนที่2มาใช้ถูกไหมครับเงินก้อนที่3เช่นเดียวกันครับมันจะต้องรอให้เงินก้อนที่1และเงินก้อนที่2หมดก่อนเงินก้อนที่3จึงจะถูกนำมาใช้ดังนั้นเงินก้อนที่3จะมีระยะเวลาการลงทุนอยู่ถึง10ปีแน่นอนครับเมื่อระยะเวลาการลงทุนมันต่างกันเราก็สามารถเลือกความเสี่ยงกับสินทรัพย์ที่เราจะลงทุนได้ดีกว่าถูกไหมครับเราก็เรียนรู้กันมานานเนาะว่าโอ้ยสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยยิ่งนานไปนะฮะหลายตัวนะครับมันก็ความผันผวนจะลดลงเช่นพวกตราสารทุนพวกหุ้นอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเลือกธุรกิจที่ดีนะครับเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตยิ่งระยะเวลายาวนานไปธุรกิจเหล่านี้ก็มักจะมีฐานลูกค้าที่แน่นขึ้นมั่นคงขึ้นเติบโตได้ตามที่เราวางแผนเอาไว้ดังนั้นเนี่ยโดยส่วนมากแล้วนะครับการวางแผนแบบขั้นบันไดเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทำให้เรายืดอายุการใช้เงินก้อนของเราออกไปเทคนิคการวางแผนใช้เงินหลังเกษียณแบบขั้นบันไดถือว่าน่าสนใจมากเลยนะคะวิธีการง่ายมากค่ะแค่เราแบ่งเงินออกเป็นก้อนๆนะคะแล้วก็แต่ละก้อนก็นำไปลงทุนแล้วก็ใช้ให้หมดทีละก้อนนะคะนั่นแปลว่าเราจะใช้เงินก้อนแรกก่อนส่วนก้อนที่2ที่3ที่4ก็จะมีเวลาให้เงินทำงานต่อเนื่องไปจะเป็น5ปี10ปีหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะสิ่งสำคัญคือต้องรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงเพื่อใช้เงินก้อนเหล่านั้นนั่นเองค่ะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนอาจจะหลงลืมไปก็คือกิจกรรมในวัยหลังเกษียณนะคะอาจารย์โดมีคำแนะนำเรื่องนี้อย่างไรไปฟังกันค่ะปัญหาใหญ่ๆของคนเกษียณก็คืออย่างนี้ครับ
เวลาที่เราได้เงินก้อนมาในวันแรกที่เราเกษียณเนาะมันเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะนึกว่าอุ้ยมีความสุขได้เงินก้อนมาหลายล้านอย่าลืมนะครับว่าชีวิตเราอ่ะรับเงินเดือนมาโดยตลอด 50,000 แสนหนึ่งก่อนเกษียณใช่ไหมครับเราอาจจะรู้สึกว่าแหมตอนนี้ได้เงินหลักล้านมาอยู่ในมือเนี่ยอำนาจจับจ่ายใช้สอยมันมาฮะความใจโตใจกว้างมันแบบว่าเนาะมันก็อยากดูแลคนที่เรารักบ่อยครั้งครับหลายคนก็มักจะเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องหลายๆเรื่องเพราะว่าไม่ได้วางแผนกิจกรรมหลังเกษียณเอาไว้หลายคนก็มักจะโดนคนใกล้ชิดนี่แหละนะครับมาขอเอาเงินไปจริงก็ลูกเรานั่นแหละก็ไม่ใช่คนอื่นไกลหรอกนะลูกก็มีโปรเจกต์ว่าวันนี้ลูกว่าจะเปลี่ยนรถใหม่นะฮะลูกว่าลูกจะไปผ่อนไฟแนนซ์เงินตั้ง 7-8 แสนพ่อผ่อนเดือนละ 20,000 มีดอกด้วยนะครับคำนวณดอกเบี้ยมาแล้วนี่ต้อง 300,000 เลยนะนะฮะเอางี้มั้ยพ่อซื้อเงินสดแล้วเดี๋ยวลูกผ่อนพ่ออะไรอย่างเงี้ยเราเนาะเป็นคนเป็นพ่อก็ก็ได้นะเงินพ่อมีตั้งหลายล้านซื้อรถให้ลูกสัก 7-8 แสนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแต่เดี๋ยวเขาก็ผ่อนคืนเราแน่ๆลูกเองพอได้รถก็ผ่อนเนาะค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆผ่อนไปผ่อนมาก็ชักไม่พอใช้นะก็เริ่มผ่อนน้อยลงนะจากผ่อนน้อยลงก็เริ่มไม่ผ่อนใช่ไหมก็บอกพ่อว่าเราพ่อลูกกันเนาะยังไงลูกก็เลี้ยงพ่ออยู่เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นไหมครับว่าเงินก้อนที่เราออกมาเนี่ยถ้าเราไม่วางแผนดีๆบ่อยครั้งเราก็จะโดนอะไรแบบนี้อยู่พอสมควรหรือหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าโอ๊ยหลังเกษียณเนี่ยอยากประกอบธุรกิจอย่าลืมนะครับการทำธุรกิจเป็นเรื่องยากถึงยากที่สุดเลยคนที่ตื่นเช้ามานะครับไปทำงาน 8 โมงเช้าเลิก 5 โมงเย็นตอนเย็นได้สังสรรค์กับเพื่อนเสาร์อาทิตย์ได้ไปตีกอล์ฟมั่งได้ไปเดินห้างบ้างพอต้องมาเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับของที่เราคิดว่าเราจะเปิดของขายเอาง่ายๆเลยเนาะซื้อแฟรนไชส์มาเนี่ยอย่านึกว่าแฟรนไชส์จะง่ายนะครับมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันจ่ายเข้าไป 2-3 ล้านเปิดร้านสะดวกซื้อเนี่ยแล้วเราคิดว่าจะมีลูกค้าแน่นๆเนี่ยก็ไม่เสมอไปดังนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เราจะต้องคิดก่อนว่าหลังเกษียณเนี่ยเราจะต้องจัดการกับกิจกรรมหลังเกษียณอย่างไรกิจกรรมตรงนี้นะครับโดยส่วนมากเนาะจะคำนึงอยู่ 2-3 อย่างนะครับกิจกรรมที่จะตอบโจทย์หลังเกษียณตัวแรกที่ผมคิดว่าจะต้องคิดก่อนเลยก็คือว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยสร้างรายได้ได้ไหมคือถ้ามันสร้างรายได้ได้ก็ดีแต่ถ้าสร้างรายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเอาเป็นอันที่สองก็ได้อย่างน้อยก็ลดรายจ่ายได้ไหมการลดรายจ่ายเนี่ยนะครับของกิจกรรมหลังเกษียณก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เงินก้อนของเรานั้นเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าไม่จำเป็นต้องเอามาใช้เร็วขึ้นนะครับในขณะเดียวกันกิจกรรมนั้นเราชอบไหมคือเราอยู่กับมันยาวๆได้ไหมนะครับกลับมาพิจารณาตัวเองดีๆนะครับว่าจริงๆตัวเองเป็นคนแบบไหนชอบอยู่กับที่พบปะผู้คนนะฮะเราก็อาจจะเปิดร้านที่นั่งเฝ้าร้านได้แต่คนจำนวนมากอย่างผมเนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันเป็นมนุษย์ขี้เบื่อครับการเปิดอะไรแล้วอยู่ตรงนั้นนานๆเนี่ยก็จะเริ่มไม่สนุกละเพราะฉะนั้นกิจกรรมหลังเกษียณของผมก็ต้องวางแผนดีๆว่าผมจะทำกิจกรรมอะไรที่ตอบโจทย์นะครับของการเป็นตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ยังลดรายจ่ายหรือยังสามารถหารายได้เพิ่มหลังเกษียณได้นะครับทีนี้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยครับเราก็ต้องดูเฟซซิ่งของการเกษียณด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยเวลาเกษียณแล้วช่วงแรกอะครับประมาณช่วงอายุ60ไปจนถึงอายุ70ปีเนี่ยมันเป็นช่วงหนึ่งที่เรายังหารายได้ได้นะครับมันไม่ได้หมายความว่าอุ๊ยเราจะยังทำอะไรไม่ได้ผมเองเนี่ยนะครับที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่เนาะท่านก็ต่ออายุตอน60ท่านก็ต่ออายุเป็น65เสร็จท่านก็เราก็บอกท่านอยู่ต่อก่อนนะฮะตอนนี้ก็68แล้วจะ70แล้วนะครับพวกเราก็บอกว่าก็อยู่กันก่อนเข้าประชุมนะฮะสนุกสนานกับพวกเราเพราะว่าชีวิตหลังเกษียณเนี่ยมันจะเป็นต้องมีกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมานะครับ3กิจกรรมที่จะตอบโจทย์คนวัยหลังเกษียณนะคะก็คือ1กิจกรรมนั้นสร้างรายได้ให้เราหรือเปล่า2กิจกรรมนั้นช่วยลดรายจ่ายให้เราได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็3เราชอบหรือว่ารักในกิจกรรมนั้นจนสามารถทำได้ยาวนานหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเราเจอ3กิจกรรมนี้ก็อย่าลืมเก็บไว้ให้มั่นแล้วก็ทำมันในวัยหลังเกษียณให้มีความสุขนะคะส่วนใครนะคะถ้าอยากจะนำเงินก้อนสุดท้ายไปลงทุนทำธุรกิจอาจารย์โดบอกว่าอย่าเลยค่ะเพราะว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจแถมเป็นเงินก้อนสุดท้ายด้วยอาจจะเสี่ยงเกินไปก็ได้นะคะส่วนหนึ่งประเด็นค่ะที่หลายคนอาจจะลืมคิดไปก็คือเรื่องของการวางแผนเพื่อสุขภาพของเราในวัยหลังเกษียณไปฟังอาจารย์โดแนะนำเรื่องนี้กันค่ะเรื่องสุขภาพในช่วง70เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เริ่มเข้ามารุมเร้าแล้วนะครับ
ดังนั้นส่วนใหญ่นะครับคนเกษียณต้องวางแผนเรื่องนี้อยู่เหมือนกันมันมีการวางแผนอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับเราจะวางแผนเรื่องการป้องกันการป้องกันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าอาหารดีอากาศดีออกกำลังกายอารมณ์ดีใช่ไหมมันก็จะมีอต่างๆที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาแนะนำเอาไว้ผมก็แนะนำว่าปฏิบัติตัวตามนั้นเลยนะครับในเมื่อเรามีเวลาว่างมากพอไปนั่งฝังตัวอยู่ในยิมในฟิตเนสก็ไม่มีใครว่าเนาะดูเด็กๆน้อยๆเขาออกกำลังกายในเดียวกันแล้วก็ไปลองมั่งนะออนเด็กๆมั่งเด็กๆลูกช่วยแม่หน่อยหรือช่วยลุงหน่อยนะฮะยกลูกเหล็กไม่ได้เพราะกล้ามเนื้อสำคัญนะครับเรามักจะเจอว่าหลายคนพออายุมากขึ้นหลังก็จะเริ่มโค้งงอเพราะว่ากล้ามเนื้อที่เป็น core muscle หรือกล้ามเนื้อรอบตัวไม่ค่อยแข็งแรงนั้นการเล่นเวทบ้างเพื่อสร้างกล้ามเนื้อการกินโปรตีนที่เหมาะสมอะไรแบบนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันนะครับกับอีกส่วนที่2ครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องเลือกว่าเรานั้นเนี่ยจะต้องรักษาในกรณีที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นหลายคนก็ตัดสินใจนะครับเหมือนกันว่าจะเลือกเกษียณอยู่ตรงจุดไหนเพราะว่าในบ้านเราอย่างผมเนี่ยนะครับเกษียณปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเคยได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมเองหรือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทเนี่ยพวกนี้ก็จะไม่มีแล้วถูกไหมครับหลายคนอย่างผมเองก็มีการซื้อพวกประกันสุขภาพมาไว้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเบี้ยประกันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมทุกๆอายุที่เพิ่มขึ้น5ปีเบี้ยประกันก็จะแพงประมาณสัก 5,000 6,000 อะไรเงี้ยตามความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นแน่นอนฮะว่าผมอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการที่เราจ่ายเบี้ยประกันไปแต่ว่ามันก็เผื่อไว้ใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะได้มีส่วนนี้เข้ามาเพราะผู้เกษียณหลายคนนะครับที่เป็นข้าราชการหรือเป็นคนที่มีสวัสดิการของรัฐมักจะประมาทเรื่องนี้ครับส่วนถัดมาครับก็เป็นเรื่องของการเลือกสวัสดิการหลังเกษียณในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหลายคนก็แน่นอนฮะผมเองก็ตัดสินใจเหมือนกันว่าหลังเกษียณก็คงเลือกใช้บัตรทองบัตรทองหรือว่าระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของกระทรวงสาธารณสุขของบ้านเรานั้นไม่ธรรมดานะครับถือว่าเป็นระบบที่ดีเด่นมากในระดับโลกเลยทีเดียวสุขภาพดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงนะคะดังนั้นการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีในวัยหลังเกษียณก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะอาจารย์โดดแนะนำสองส่วนค่ะหนึ่งคือป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะคือกินอาหารให้ดีรวมถึงอยู่ในที่อากาศดีๆแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายด้วยส่วนถ้าใครเจ็บป่วยแล้วส่วนที่สองก็คือต้องเป็นการรักษานะคะซึ่งก็ควรมีประกันสุขภาพหรือว่าสวัสดิการหลังเกษียณที่ต้องเตรียมเอาไว้ในส่วนนี้ด้วยเหมือนกันค่ะอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันในวัยหลังเกษียณก็คือแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนอย่างไรดีอาจารย์เดบมีคำตอบค่ะการเลือกที่อยู่อาศัยเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าคนเกษียณหลายคนชอบบอกผมงี้ครับว่าเฮ้ยแกเกษียณแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันก็กลับบ้านนอกนะซื้อบ้านไปละนะซื้อที่ไปละเดี๋ยวฉันก็ไปแบบปลูกพงปลูกผักอะไรเงี้ยนะครับผมเห็นหลายคนมากบอกแบบนี้ครับพอเข้าจริงอายุ60ไปถึงเนาะมันก็ตากแดดไม่ไหวแล้วอย่าลืมนะครับเราทำงานในห้องแอร์มาโดยตลอดนะฮะปลูกผักมันก็ต้องใช้โนฮาวนะครับนะฮะจะซื้อเครื่องจักรมาก็เครื่องจักรก็กองอยู่เต็มไปหมดนะไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงเนาะเพราะเราไม่ใช่เกษตรกรมืออาชีพบ่อยครั้งหลายคนก็ขนข้าวขนของกลับมาอยู่บ้านกรุงเทพเหมือนเดิมนะครับงั้นการที่เราจะวางแผนว่าจะอยู่ต่างจังหวัดดีหรือจะอยู่ในกรุงเทพดีเนี่ยก็ยังอีกเป็นประเด็นนึงที่น่าสนใจข้อดีนึงที่ผมค่อนข้างคิดเยอะนะครับก็คือว่าหรือเราจะใช้ชีวิตแบบอยู่ต่างจังหวัดในบางเวลาแล้วเขากลับมากรุงเทพในบางเวลาโดยส่วนมากนะครับเรามักจะมองกันว่าการเลือกอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เรามักจะอยู่กับคนที่เรารักนะครับหรือเราคนที่เราคิดว่าเราจะอยู่กับเขาได้ยาวๆลูกหลานนะครับสิ่งที่เราคาดหวังจากเขาเนี่ยอย่าคิดไปพึ่งพาเขานะครับเราได้แค่พึ่งพิงพึ่งพาคืออะไรพึ่งพาคือจะหวังว่าเขามาเลี้ยงดูเราเขาจะต้องคอยแบบว่าหาเงินส่งให้เราเนี่ยอันนี้เป็นการทำร้ายลูกหลานมากแต่การพึ่งพิงหมายความว่าการที่เรามีตังค์ของเราอยู่แต่ถ้าเกิดวันนึงเราช่วยตัวเองไม่ได้อย่างน้อยไปโรงพยาบาลหรือเรียกรถพยาบาลหรือการที่จับจ่ายใช้สอยหรือพาเราไปสถานที่บางสถานที่ให้ลูกหลานพาไปได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องนึงที่ดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามองลูกหลานนะครับว่าเป็นคนที่เราพึ่งพาแต่ไม่พึ่งพิงก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญก็จะมีส่วนที่ทำให้ผู้เกษียณอายุสามารถเลือกได้นะครับว่าการที่เราจะเลือกอยู่ใกล้กับคนที่เรารักนั้นเนี่ยควรจะเป็นที่ต่างจังหวัดหรือควรจะเป็นที่กรุงเทพดีนะครับค่าครองชีพต่างจังหวัดนั้นถูกกว่าจริงๆนะครับโอเคหมูไก่ราคาในห้างโมเดิร์นเทรดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต่างกันมากหรอก
แต่ว่าพวกอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะครับเชื่อไหมครับเรายังสามารถหาแกงถุงละ10บาทที่มีเนื้อหมูเนื้อไก่นะฮะมีผักดีๆเนี่ยได้ในต่างจังหวัดแต่เราจะไม่มีโอกาสหาพวกนี้ได้ง่ายๆเลยในกรุงเทพนะครับเพราะว่าต้นทุนต่างๆในกรุงเทพนั้นเนี่ยมันแพงไปหมดเลยสถานที่อาจจะไม่ได้สำคัญเท่ากับคนที่เราอยู่ด้วยนะคะดังนั้นในช่วงวัยหลังเกษียณอาจารย์โด่งก็แนะนำนะคะว่าให้เลือกอยู่กับคนที่เรารักค่ะแต่ก็อย่าหวังว่าเราจะไปพึ่งพาลูกหลานเลยนะคะแค่พึ่งพิงก็น่าจะเพียงพอแล้วรวมถึงมีเคล็ดลับที่ฝากไว้สำหรับใครที่อยากเกษียณสุขกันด้วยค่ะชีวิตเกษียณเป็นอีกช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับที่พวกเราเองเนี่ยตื่นเต้นผมเองก็ตื่นเต้นนะครับอีก 4-5 ปีจะเกษียณในระบบแต่ลืมนะครับว่าการเกษียณอายุมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะหยุดทำงานและนั่งอยู่กับบ้านบนกองเงินกองทองมันไม่ใช่ชีวิตแบบนั้นชีวิตเกษียณคือชีวิตที่เราเริ่มเลือกใช้ชีวิตอย่างที่เราชอบเช่นเราชอบขี่จักรยานเที่ยวนะครับหรือเราชอบไปนั่งกินกาแฟบ้างวันละชั่วโมง2ชั่วโมงหรือเราชอบที่จะซ่อมบ้านนะครับชอบทำงานช่างนะครับหรือหลายๆคนอาจจะชอบทำงานเย็บปักถักร้อยพวกนี้มันคือสิ่งที่เราใช้เวลากับมันได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยพอเราทำงานน้อยลงนะครับแต่เรายังมีคุณค่ากับโลกใบนี้อยู่นั่นเนี่ยเราจึงต้องออกแบบชีวิตหลังเกษียณของเรานั่นเนี่ยให้มีความสุขครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าอันดับแรกอย่าไปกังวลมากนะครับว่าเงินที่มีอยู่นั้นเนี่ยจะหมดลงไปอย่างรวดเร็วค่อยๆวางแผนนะครับค่อยๆวางเงินเอาไว้บ่อยครั้งชีวิตไม่เป็นไปตามแผนก็อย่าไปกังวลครับเมื่อมันไม่เป็นไปตามแผนมนุษย์เราก็ต้องปรับตัวถูกไหมครับเราอาจจะปรับตัวใช้เงินน้อยลงเราอาจจะปรับตัวในการดูแลทรัพย์สินของเราได้หลายๆรูปแบบมากขึ้นนะครับรวมถึงการที่อาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเช่นลูกหลานอยู่ๆก็กตัญญูขึ้นมานะให้เงินเราใช้เยอะแยะก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะมันบอกไม่ได้เหมือนกันนะครับอย่าไปกังวลมากนะครับกับการที่เราจะต้องใช้เงินน้อยเกินไปพยายามใช้ชีวิตให้สมดุล นะครับว่าเราใช้เงินกับความสุขในระดับที่คนเกษียณพึงจะใช้นะครับมีไว้เผื่อแผ่สำหรับการทำบุญบ้างเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นมีไว้บางส่วนเป็นมรดกให้กับลูกหลานบ้างพวกนี้สำคัญมากนะครับแต่เดียวกันวางแผนในทุกช่วงขณะครับกับการใช้เงินว่าความสุขประมาณนี้ใช้เงินขนาดไหนและมองไปยาวๆครับไปจนถึงวันหนึ่งที่เราใกล้เสียชีวิตเรามีค่ารักษาพยาบาลเราดูแลสุขภาพในส่วนนั้นได้มากเพียงพอแล้วหรือยังขอให้ทุกท่านเกษียณยังมีความสุขครับวัยเกษียณอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายคนนะคะอาจารย์โด่งบอกว่าเราเองก็สามารถออกแบบแล้วก็วางแผนใช้ชีวิตให้มีความสุขหลังวัยเกษียณได้ค่ะแต่ก็ต้องไม่ยึดมั่นแล้วก็ยึดติดกับแผนจนเกินไปนะคะสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ยืดหยุ่นได้อันไรไม่เป็นไปตามแผนก็ต้องทำใจยอมรับในบางส่วนด้วยเหมือนกันเผลอๆอาจจะดีกว่าที่วางแผนเอาไว้ก็ได้นะคะยังไงก็ตามเชื่อเหลือเกินว่าถ้าคุณผู้ชมทำตามคำแนะนำของอาจารย์โด่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณเรื่องกิจกรรมเรื่องสุขภาพหรือว่าการใช้เงินก้อนสุดท้ายก็จะทำให้เราเกษียณสุขได้ไม่มากก็น้อยละค่ะลงทุนนิยมวันนี้นะคะอยากชวนคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบ้านเป็นเงินบำนาญกันค่ะโดยปกติแล้วย้อนกลับไปนะคะถ้าเรากำลังสร้างตัวอยากมีบ้านเป็นของตัวเองหลายคนก็จะใช้วิธีในการไปขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องผ่อนบ้านนะคะรายเดือนเดือนละกี่บาทบวกกับดอกเบี้ยไป 20-30 ปีว่าไปถูกไหมคะแต่วันนึงค่ะพอเราได้เป็นเจ้าของบ้านแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินบำนาญในวัยหลังเกษียณได้ด้วยเหมือนกันคือธนาคารเขาก็จะจ่ายเงินให้กับเราด้วยนะคะเรื่องนี้เราเรียกว่าเป็น reverse mortgage นะคะรายละเอียดแล้วก็ความน่าสนใจเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกันในลงทุนนิยมเทปนี้นะคะพูดคุยพร้อมกันกับคุณพานินีมโนสันนะคะรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะหรือว่าพี่เก๋อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะพี่เก๋ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่เก๋มากเลยนะคะวันนี้ให้โอกาสเรามาได้คุยถึง reverse mortgage จริงๆคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นกันสักเท่าไหร่อยากให้พี่เก๋เล่าแบบง่ายๆเลยว่ามันคืออะไรกันแน่การเปลี่ยนบ้านเป็นเงินบำนาญเนี่ยค่ะค่ะ reverse mortgage ก็คือเรามีบ้านที่ปลอดจำนองก็คือไม่ได้จิตจำนองที่ไหนคือเป็นบ้านของเราแล้วใช่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยนั้นนะคะก็สามารถเอาบ้านนะมาเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อใช้จ่ายยามหลังเกษียณได้นะคะโดยที่บ้านนั้นอ่ะต้องเป็นบ้านที่เราอยู่อาศัยจริงอ๋อต้องอยู่ด้วยต้องอยู่อาศัยจริงด้วยคือเอามากู้กับแบงค์แบงค์พอมาจำนองแบงค์ก็จ่ายเงินให้เป็นงวดนะคะพอจ่ายเป็นงวดปุ๊บก็มีช่วงระยะเวลาที่แบงค์จ่ายให้ใช่ไหมคะ
พอจ่ายจนครบอายุสัญญาลูกค้าก็ยังสามารถอยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นต่อไปได้จนสิ้นอายุไขนะคะไม่ต้องย้ายออกไม่ต้องย้ายออกค่ะ อยู่ได้จนสิ้นอายุไขเมื่อครบระยะเวลาหรือสิ้นอายุไขผู้รับผลประโยชน์หรือทายาทสามารถมาปิดบัญชีได้แต่ถ้าไม่มีใครมาปิดบัญชีบ้านก็จะตกเป็นของธนาคารค่ะนี่คือรีเวิร์สมอร์เกจงั้นเดี๋ยวเราคุยไปทีละประเด็นนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะทำรีเวิร์สมอร์เกจขึ้นมาจริงๆกลุ่มคนที่เรามองว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคือใครใช่คนกลุ่มเกษียณหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนกลุ่มไหนอะคะค่ะโดยคอนเซปต์ของโครงการนะคะเราก็กำหนดอายุผู้กู้ไว้ว่าต้องมีอายุตั้งแต่60ปีแต่ไม่เกิน80ปีค่ะนี่คือกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มเกษียณเลยกลุ่มนี้เลยใช่ค่ะทำไมถึงกำหนดกลุ่มนี้ไว้คะพี่เก๋ก็คือในนิยามของรีเวิร์สมอร์เกจเนี่ยเราบอกว่าเพื่อเป็นเงินบำนาญใช้หลังเกษียณเพราะนั้นคนโดยปกติเกษียณอายุ60ปีอยู่แล้วนะคะโดยสถิติของอายุคนไทยก็คืออยู่ประมาณนี้นะคะ80ปีเพราะนั้นระยะเวลากู้เราก็เลยกำหนดอายุผู้กู้ไว้ว่า 60-80 ค่ะแต่ระยะเวลากู้อาจจะไม่ต้อง20ปีเป๊ะก็ได้ใช่เรามีกรอบเท่าไหร่คะธนาคารให้ต่ำสุดก็คือ6เดือนระยะเวลากู้6เดือนนะคะสูงสุดไม่เกิน25ปีค่ะบวกอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน85ปีนั่นคือถ้าเกิดว่าท่านอายุ80ปีท่านกู้ได้อีก5ปีแต่ถ้าท่านอายุ60ท่านกู้ได้ถึง25ปีอ๋อขึ้นอยู่กับอายุเราด้วยใช่ทีนี้เวลาเราคิดคำนวณส่วนของการให้กู้นะคะรวมถึงดอกเบี้ยรวมถึงเงินที่คนที่เขาเป็นเจ้าของบ้านจะได้รับเราคำนวณจากอะไรบ้างคะเราคำนวณจากมูลค่าหลักประกันที่ธนาคารประเมินค่ะคือถ้าเป็นที่ดินพร้อมอาคารนะคะเราจะให้ LTV ที่ร้อยละ50แต่ถ้าเป็นห้องชุดเราให้ร้อยละ30แต่วงเงินให้กู้สูงสุดคือไม่เกิน10ล้านที่บอกว่ามูลค่าที่ดินพร้อมอาคารเนี่ยตามราคาประเมินที่ธนาคารประเมินซึ่งมันก็จะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ราคาตลาดใช่ไม่ใช่ราคาตลาดอาจจะไม่ใช่ราคานั้นก็แปลว่าจะสมมุติว่าราคาตลาดอาจจะ15ล้านแต่ธนาคารประเมินได้12ล้านแบบนี้ค่ะเราก็จะให้กู้ที่ 50% สมมุติที่ธนาคาร 50% ใช่ไหมคะก็6ล้านลูกค้าก็จะได้ประมาณนี้ค่ะซึ่งดอกเบี้ยบ้านโดยปกติที่เราเข้าใจกันเขาจะเป็นแบบลอยตัวขึ้นลงตามดอกเบี้ยนโยบายรีเวิร์สมาร์เก็ตเหมือนต่างกันยังไงบ้างอันนี้จะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่นะคะธนาคารกำหนดอยู่ที่ 6.25% ต่อปีคงที่ตลอดอายุสัญญาค่ะซึ่งตัวเลขนี้ต้องยอมรับว่าตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายมันขยับขึ้นมาตัวเลขนี้ขยับขึ้นมาไม่ขยับขึ้นค่ะถือว่าต่ำในกลุ่มอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสมัยก่อนที่จะปรับขึ้นมา4ครั้งล่าสุดนะคะแปลว่าตอนนี้ดอกเบี้ย 6.25 นี้คือคงที่มาแล้วก็เป็นดอกเบี้ยตั้งแต่ก่อนจะขึ้นมา4ครั้งติดในรอบนี้เหมือนเราล็อกเรทไว้ว่างั้นเถอะใช่ค่ะทีนี้คนที่ขอกู้ก็น่าจะมี2อย่างเนาะ1ก็คืออยู่จนถึงเวลาก็คือกู้20 25ปีก็อยู่จนถึงวันนั้นนะคะอีกกลุ่มนึงก็อาจจะอยู่ไม่ถึงเช่นเสียชีวิตก่อนหรือเสียชีวิตหลังเราดูแลเขาต่างกันยังไงคะค่ะก็ในส่วนของระยะเวลาของการอยู่อาศัยนะคะในที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักประกันเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้กู้อยู่จนครบอายุสัญญาสมมติกู้25ปีก็อยู่ครบ25ปีแล้วนะคะธนาคารก็จะหยุดจ่ายเงินให้หลังจากครบอายุสัญญาแล้วแต่ผู้กู้ยังสามารถอยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นต่อไปได้จนสิ้นอายุไขนะคะพอหมดอายุไขของผู้กู้แล้วเนี่ยทายาทก็มาติดต่อธนาคารเพื่อขอปิดบัญชีธนาคารก็จะคำนวณเงินต้นบวกดอกเบี้ยจนถึงระยะเวลาของวันที่ปิดบัญชีให้นะคะว่าจะปิดไหมถ้าเกิดว่าทายาทไม่ประสงค์ปิดบ้านหลังนั้นก็ตกเป็นของธนาคารนำออกขายทอดตลาดต่อไปค่ะแต่ถ้าทายาทประสงค์ปิดก็ชำระกันเสร็จสิ้นบ้านก็กลับไปเป็นของทายาทค่ะแต่ถ้าผู้กู้ขอปิดก่อนสิ้นสุดสัญญาอันนั้นดำเนินการได้เลยธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ยให้จนถึงวันที่ปิดบัญชีก็ชำระต้นกับดอกให้ธนาคารบ้านก็กลับไปเป็นของกู้อ๋อแปลว่ามี2 อย่างคือจะปิดบัญชีเพื่อเอาบ้านมาเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นของคนที่ขอกู้หรือทายาทเมื่อคนที่ขอกู้เสียชีวิตก็ได้กับ2คือไม่ปิดคือปล่อยบ้านให้เป็นของธนาคารก็ทำได้ด้วยเหมือนกันอ่ะแล้วราคาของการปิดบัญชีมันขึ้นอยู่กับอะไรพี่เก๋พอมีตัวอย่างในการคำนวณด้วยไหมคะเช่นปิดก่อนต้องจ่ายเท่าไหร่ปิดหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วทายาทต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ค่ะ
ก็ในกรณีที่ปิดก่อนเนี่ยเราคิดถึงวันที่ลูกค้าชำระอยู่แล้วซึ่งมันจะไม่ใช่ดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาถูกไหมคะ มันก็จะเป็นเงินต้นบวกระยะเวลาที่เขารับมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ดอกเบี้ยของแต่ละเดือนสะสมมาจนถึงวันที่ปิดบัญชีอันนั้นก็จะเป็นเงินก้อนหนึ่ง ซึ่งจะไม่ใช่ตลอดอายุสัญญาะนะคะแต่ถ้าเป็นปิดหลังจากสิ้นสุดอายุไขเนี่ยลูกค้าก็จะเสียดอกเบี้ยเต็มสัญญาบวกกับระยะเวลาที่สิ้นอายุไขไปอีกระยะหนึ่งอาจจะสมมุติว่ากู้25ปีแต่เสียชีวิตหลังจากนั้นอีก3ปีเป็น28ปีก็จะมีดอกเบี้ยหลังจากนั้นไปอีก3ปีบวกเข้าไปค่ะก็หมายความว่าคนที่น่าจะเหมาะกับ reverse mortgage คือคนที่ต้องการเงินหลังวัยเกษียณเพราะอาจจะไม่มีรายได้เงินที่เก็บไว้ไม่พอแล้วเขาก็อาจจะไม่จำเป็นต้องส่งต่อมรดกก็คือบ้านให้กับลูกหลานถูกไหมคะอันนี้ฟุนคิดในมุมของคนที่อาจจะเป็นคนที่สนใจค่ะพี่เก๋ฟุนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อมูลค่าของบ้านเนี่ยมันค่อยๆขยับขึ้นไปในโอกาสของการที่ผู้กู้เขาจะได้รับเงินมันค่อนข้างฟิกซ์พอสมควรไม่ได้แปรผันแล้วเรามองประเด็นนี้ยังไงอะคะธนาคารได้คำนวณตัวฟิวเจอร์แวลูไว้ล่วงหน้าแล้วในส่วนของมูลค่าบ้านนะคะธนาคารถึงได้กำหนด LTV อยู่ที่ 50% ซึ่งตรงนี้ค่ะบ้านมันไม่ใช่มีแต่จะขึ้น ที่ดินต่างหากที่จะขึ้นแต่บ้านนี่มันจะเสื่อมลงเพราะนั้นมันจะผันแปรสวนทางกันซึ่งที่ดินเนี่ยบางที่ก็ไม่ขึ้นะนะคะมันก็เป็นความเสี่ยงธนาคารเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็คิดล่วงหน้าไว้แล้วค่ะและพื้นที่แต่ละพื้นที่แต่ละทำเลการคำนวณแตกต่างกันไหมคะหรือใช้หลักการเดียวกันเลยอันนี้อิงราคาตลาดของแต่ละทำเลด้วยค่ะค่ะทางงานประเมินเขาจะมีทำเลของแต่ละจุดอยู่แล้วค่ะแต่ LTV ก็คือเลทเดียวกันเลทเดียวกัน50สำหรับบ้านและที่ดินแล้วก็30ห้องชุดเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นอยากให้พี่เก๋ลองยกตัวอย่างนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าเอ๊ะถ้าเรามีบ้านหลังหนึ่งกว่าที่เราจะได้เงินมามันต้องผ่านกระบวนการอะไรเราจะได้เงินเท่าไหร่ในแต่ละเดือนแล้วก็พอถึงวันสุดท้ายของชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะพี่เก๋ค่ะก็สมมุติว่าเรามีบ้านหลังหนึ่งนะคะธนาคารไปประเมินแล้วมีค่าหลักประกันอยู่ที่10ล้านนะคะธนาคารให้ในส่วนที่ดินอาคารแค่ 50% ก็คือ5ล้านนะคะไอ้ตรงเนี้ยธนาคารก็มาคิดว่าตลอดระยะเวลา25ปีเนี่ยเราจะจ่ายเงินงวดให้ลูกค้าอยู่ที่ 16,600 บาทนะคะอันนี้คิดจากดอกเบี้ย 6.25% ตลอดอายุสัญญานะคะเพราะนั้นตลอดอายุสัญญาเนี่ยลูกค้าจะได้รับเงินต้นทั้งหมด 4,900,000 บาทประมาณนี้นะคะแล้วก็ดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 3,900,000 บาทตลอดอายุสัญญา25ปีนะคะบวกต้นกับดอกแล้วอยู่ที่ประมาณ 8,800,000 กว่าบาทนะคะอันนี้คือยอดปิด25ปีถ้าลูกค้าต้องการปิดหรือว่าทายาทต้องการปิดถ้าลูกค้าสิ้นอายุขายไปก่อนนะคะอันนี้ตลอดระยะเวลา25ปีค่ะแปลว่าคิดเร็วๆก็คือบ้าน10ล้านเราจะได้เงิน4ล้านกว่าแล้วเราต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ธสส3ล้านกว่าในระยะเวลาทั้งหมดที่เรามีการทำ reverse mortgage 25ปีแปลว่าจริงๆ reverse mortgage ก็คือมีต้นทุนเกิดขึ้นคือต้นทุนดอกเบี้ยแล้วหลังจากนั้นถ้าลูกค้ายังอยู่ต่อก็คือยังไม่เสียชีวิตอายุยืนยืนไปได้ถึงแบบ100ปีเลยไหมคะพี่เก๋หรือเรามีกำหนดไหมได้ปกติเราก็คิดโถเฉลี่ยอยู่ที่ไม่น่าจะเกิน100 อาจจะมีบางท่านที่100กว่านะคะถ้ายังไม่ปิดดอกก็จะเดินต่อนะคะเดินต่อไปเรื่อยๆอาจจะท่วมต้นท่วมหลักประกันด้วยซึ่งตรงนี้ธนาคารรับความเสี่ยงเองทั้งหมดอยู่แล้วนะคะในส่วนของการถ้าสุดท้ายก็ต้องขายทอดตลาดเนี่ยความเสี่ยงทั้งหมดธนาคารรับเองค่ะเพราะว่าถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยถ้าดอกท่วมต้นเนี่ยทายาทคงไม่รับแล้วเพราะเขาต้องจ่ายราคาแพงกว่าราคาบ้านอีกซึ่งทายาทเลือกได้ว่าจะปล่อยบ้านให้ธนาคารหรือจะปิดเองด้วยการจ่ายต้นและดอกซึ่งส่วนใหญ่ที่เคสที่ผ่านมาเป็นยังไงอะคะพี่เก๋เคสที่ปิดบัญชีไปแล้วนะคะลูกค้ามาปิดเองเพราะลูกค้ายังมีอายุอยู่ยังมีอายุอยู่ยังไม่เสียชีวิตใช่ยังไม่เสียชีวิตแล้วก็คิดว่าเพียงพอแล้วสำหรับเงินที่รับไปค่ะในส่วนใหญ่อีกประมาณ70บัญชีที่ยังอยู่กับเราเนี่ยก็ยังรับต่อเนื่องอยู่ค่ะอีกในนึงค่ะสมมติแฟนๆลงทุนนิยมเขาแบบเอ๊ะถ้าแบบเนี้ยเราสามารถที่จะขอกู้ในระยะเวลาที่สั้นหน่อยเช่นสมมติเฟิร์น60แล้วเฟิร์นขอกู้แค่10-15ปีแล้วถ้าเอิร์นเฟิร์นอายุอยู่นานขึ้น
ก็ทำได้ด้วยเหมือนกันได้ค่ะลูกค้าก็สามารถที่จะอยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นต่อไปได้เรื่อยๆค่ะเพียงแต่ดอกมันก็จะเดินไปเรื่อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปิดไหมถ้าเราจะปิดอาจจะไม่คุ้มแต่ถ้าเราไม่ปิดธนาคารก็ต้องรับความเสี่ยงใช่ค่ะตอนนี้ปัจจุบันคนที่เขาสนใจตัว Reverse Mortgage แล้วก็ทำกับทางธ.ส.มีมากน้อยแค่ไหนคะค่ะล่าสุดก็ยื่นแล้วรวมทั้งหมดประมาณ106บัญชีนะคะวงเงินอยู่ที่ประมาณ370ล้านทำนิติกรรมแล้วก็85บัญชี270ล้านนะคะสำหรับปี66เนี่ยยอดค่อนข้างเยอะกว่าปีอื่นๆก็คือยื่นมาทั้งหมด30บัญชีค่ะทำนิติกรรมก็22บัญชีแล้วเรามีวิธีในการเลือกลูกค้าตามระยะเวลาในการขอกู้ยังไงคะอันนี้ธนาคารให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเลยค่ะว่าลูกค้าจะเลือกกี่ปีค่ะเพียงแต่ว่าในส่วนของธนาคารเวลาเรารับจำนองหลักประกันเนี่ยบริษัทประเมินที่เขาออกไปประเมินหลักประกันเนี่ยค่ะเขาต้องประเมินในส่วนของความเหมาะสมในการเป็นที่อยู่อาศัยด้วยว่าหลักประกันที่จะเอามาจำนองภายใต้โครงการนี้นะคะในทำเลที่ตั้งแล้วก็ตัวหลักประกันเองเหมาะที่จะเป็นที่อยู่อาศัยหรือเปล่าค่ะมองถึงสภาพคล่องในอนาคตด้วยว่าขายได้ว่างั้นดังนั้นธนาคารก็ต้องแบกรับความเสี่ยงมากเกินไปซึ่งที่ผ่านมาคนที่เข้ามาในโครงการผ่านทุกคนไหมคะหรือว่ามีทำเลไหนที่อาจจะไม่สามารถที่จะทำ reverse mortgage ได้หรือเปล่าเท่าที่เปิดมาคือธนาคารต้องเรียนว่าเราเริ่มกับกรุงเทพปริมณฑลก่อนนะคะแล้วก็เฟส2เนี่ยเราเพิ่งเริ่มเมื่อปี65ก็คือเปิดทั่วประเทศะนะคะแล้วเพราะนั้นลูกค้ากลุ่มใหญ่จะเป็นกรุงเทพปริมณฑลซึ่งเป็นเมืองอยู่แล้วมีสภาพคล่องอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาค่ะในส่วนต่างจังหวัดเนี่ยก็อยู่ในอำเภอเมืองเป็นส่วนใหญ่ค่ะก็ยังรับได้อยู่ค่ะแล้วส่วนของคนที่จะทำ reverse mortgage เนี่ย1คน1หลังไหมคะเพราะเขาต้องอยู่อาศัยจะทำมากกว่านี้ไม่ได้เขาต้องอยู่เองไหมหรือว่าต้องอยู่เองค่ะผู้ต้องอยู่เองเท่านั้นเพราะว่าธนาคารจะมีการออกไปสุ่มตรวจเยี่ยมนะคะมีสุ่มตรวจเยี่ยมว่าผู้กู้ยังอยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นไหมยังมีชีวิตอยู่ไหมเพราะว่าเราก็ต้องดูว่าเงินที่เราจ่ายไปทุกเดือนเนี่ยผู้กู้เป็นคนรับเองค่ะนะคะต้องผู้กู้เป็นคนรับเองเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้กู้เสียชีวิตลงเนี่ยธนาคารก็หยุดจ่ายค่ะถ้าสมมติอ่ะสมัยนี้มีคนโสดเยอะหรือว่ามีครอบครัวแต่ไม่มีลูกนะคะวันที่เขาเสียชีวิตไปเราอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามบ้านหลังนั้นหรือเงินก้อนที่เหลือนั้นจะจัดการยังไงคะก็ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตก่อนสิ้นสุดสัญญาธนาคารก็หยุดจ่ายหยุดจ่ายแล้วก็บ้านหลังนั้นก็จะติดต่อทายาทเพราะว่าทุกรายที่เข้ามาขอสินเชื่อประเภทนี้ต้องมีทายาทมารับรู้ตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วเพราะนั้นธนาคารจะมีเบอร์ติดต่อทายาทค่ะจะต้องแจ้งให้ทายาททราบเพื่อที่มาดำเนินการว่าจะเอายังไงกับทรัพย์หลังนี้ถ้าเกิดว่าเขาสละสิทธิ์ในการที่จะปิดทรัพย์ธนาคารก็เอามาดำเนินการในการขายทอดตลาดทายาทต้องเป็นทายาทโดยธรรมถูกไหมคะใช่ก็คือตามลำดับเลยใช่แต่ถ้าไม่มีทายาทไม่ได้ต้องมีค่ะจะถ้าโสดต้องก็ต้องมีหลานมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็มีลูกพี่ลูกน้องมีปู่ย่าต้องมีมาฟังคำแนะนำของโครงการนี้ด้วยยังไงต้องรับรู้ต้องมีคนรับรู้ด้วยจริงๆแล้ว reverse mortgage น่าจะเหมาะกับใครในมุมของพี่เก๋คะก็อย่างที่เราทราบว่าคนโสดในสังคมไทยมีเยอะนะคะที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เราเจอเป็นลูกค้าของเราก็คือกลุ่มผู้สมรสที่ไม่มีบุตรอันนี้ก็จะค่อนข้างเยอะค่ะเนี่ยก็จะเป็น2กลุ่มนี้สำหรับกลุ่มที่เป็นคู่สมรสมีบุตรก็มีนะคะบุตรแยกครอบครัวออกไปแล้วบ้านหลังนี้ไม่ตกทอดไปบุตรแล้วเพราะบุตรมีครอบครัวใหม่มีบ้านหลังใหม่ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็มีซึ่งต้องยอมรับว่าในบ้านเราไม่ค่อยฮอตกันสักเท่าไหร่หลายคนเชื่อว่าแฟนๆคนนิยมอาจจะเพิ่งเคยได้ยินด้วยซ้ำนะคะตรงข้ามกับต่างประเทศซึ่งเราเห็นหลายประเทศที่อยู่ในเอเชียแต่ว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเกาหลีค่อนข้างได้รับความนิยมทีเดียวพี่เก๋มว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้มีความแตกต่างกันของความนิยม reverse mortgage ในบ้านเรากับต่างประเทศคะในส่วนของบ้านเราพี่เก๋มองว่าสังคมไทยส่วนใหญ่นะคะยังเป็นสังคมที่ยังเป็นเรื่องของมรดกตกทอดที่ดินยังมีมูลค่าใช่ไหมคะก็สามารถสร้างทรัพย์ให้กับลูกหลานได้เพราะนั้นก็ยังเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่คนไทยยังติดในเรื่องนี้อยู่ค่ะก็เลยยังไม่ค่อยเปิดรับเท่าไหร่แต่ในส่วนอาคารสงเคราะห์เองเนี่ยเราก็
การให้ความรู้นะคะกับกลุ่มคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือวัยใกล้เกษียณเนี่ยค่ะออกไปให้ความรู้ในเรื่องของ financial literacy นะคะแล้วก็กลุ่มข้าราชการที่กำลังจะเกษียณอายุพวกนี้ค่ะให้ความรู้โครงการ reverse mortgage เพิ่มมากขึ้น สุดท้ายนะคะถ้าสำหรับใครที่สนใจ reverse mortgage พี่กิ๋มมีอะไรแนะนำบ้างทั้งข้อควรรู้แล้วก็ข้อควรระวังค่ะข้อควรรู้ข้อควรระวังก็เป็นเรื่องของการวางแผนก่อนนะคะว่าในวัยหลังเกษียณเนี่ยเราต้องการรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเนี่ยประมาณเท่าไหร่ค่ะนะคะหลังจากนั้นก็ถึงจะเอาทรัพย์ตรงนั้นนะคะมาให้ธนาคารประเมินว่าราคาที่ธนาคารประเมินแล้วคำนวณออกมาเป็นเงินงวดรายเดือนแล้วเนี่ยลูกค้ารับได้ไหมคือถ้าเยอะไปลูกค้าก็ลดได้นะคะบางรายก็ขอลดเยอะไปให้เยอะไปเงี้ยก็ขอลดก็มีค่ะคือใช้แค่หมื่นเดียวไม่ต้องให้หมื่นหกไม่ต้องให้เยอะก็มีค่ะแล้วท่านยังไงถ้าเขาอยากขอลดก็แล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะถ้าจะขอรับน้อยก็คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่รับน้อยนั่นแหละค่ะอ๋อค่ะอันนี้เราผันแปรตามเงินที่รับไปคือลูกค้าเนี่ยเป็นคนดีมานด์บอกมาเลยว่าอยากได้อะไรค่ะอันนี้ก็ส่วนแรกเป็นส่วนแรกนะคะแล้วส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของการที่ต้องทราบว่าบ้านหลังนี้ค่ะสุดท้ายจะเป็นของธนาคารนะคะถ้าลูกค้าไม่ปิดหรือทายาทไม่ปิดค่ะอันนี้ก็ต้องเตรียมในเรื่องของทราบอะค่ะว่าลูกค้าต้องรับทราบว่าสุดท้ายเป็นของแบงค์ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งคือข้อควรรู้ใช่ค่ะแล้วข้อควรระวังมีด้วยไหมคะข้อควรระวังก็คงเตรียมในเรื่องของบัดเจ็ตที่จะปิดสุดท้ายว่าท่านพร้อมไหมถ้าท่านไม่พร้อมไม่ต้องกังวลค่ะสุดท้ายแบงก์ก็ปิดให้ uh-huh. เพราะมันต้องตกทอดมาถึงแบงก์แล้วก็แบงก์ก็ขายทอดตลาด uh-huh. อันนั้นไม่ต้องกังวลเป็นเรื่องที่แบงก์ต้องรับภาระรับความเสี่ยงสุดท้ายอยู่แล้วปัญหาแบบตรงๆได้ไหมคะพี่เก๋ว่าจริงๆแล้วคนที่น่าจะใช้ reverse mortgage แล้วคุ้มก็คือคนที่อาจจะไม่ได้ส่งต่อให้ทายาทแล้วก็อายุยืนกว่าอายุสัญญาพูดแบบนั้นถูกไหมคะก็ถูกค่ะเพราะเท่ากับเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้เงินทุกเดือนแน่ๆไปเรื่อยๆยิ่งอายุยืนเท่าไหร่เราก็จะได้อยู่บ้านหลังนั้นจนถึงสิ้นอายุขัยและหลังจากนั้นก็ไม่ต้องกังวลเพราะยังไงบ้านหลังนั้นแบงก์ก็จะจัดการแม้ดอกเบี้ยจะรันไปมากน้อยแค่ไหนก็ตามนะคะแต่พูดแบบนี้พี่เก๋บอกแหมเปิดช่องทีเดียวนะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะมีลูกค้าหลายกลุ่มก็ขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วก็วิธีในการบริหารจัดการเงินอันนี้สำคัญที่สุดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกละกันนะคะสำหรับใครที่มองว่าตัวเองไม่น่าจะต้องส่งต่อมรดกให้กับลูกหลานหรือใครที่รู้สึกว่าเรามีสินทรัพย์ก็คือมีบ้านนะคะแต่ว่าเราเองอาจจะไม่มีสภาพคล่องทางการเงินในช่วงวัยหลังเกษียณ reverse mortgage ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะแต่อย่าลืมว่าก็มีต้นทุนเพราะว่ามีดอกเบี้ยประมาณสัก 6.25% ของทางธนาคารสงเคราะห์นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจะตอบโจทย์ได้สำหรับใครนะคะที่อยากจะได้เงินบำนาญหลังวัยเกษียณด้วยการเปลี่ยนบ้านเป็นเงินบำนาญให้กับเรานะคะแล้วก็ท้ายที่สุดก็ขึ้นอยู่กับตัวเราหรือว่าทายาทของเราว่าวางแผนยังไงเราจะเอาบ้านนี้กลับมาเป็นของทายาทด้วยการปิดหนี้ทั้งต้นทั้งดอกหรือจะปล่อยให้ธนาคารรับช่วงไปนะคะซึ่งก็สามารถที่จะวางแผนจัดการได้นะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีการนะคะที่จะทำให้เราเกษียณสุขได้นะคะใครสนใจก็ลองสอบถามทอสอได้นะคะเรื่องนี้ reverse mortgage พี่เก๋ดูแลโดยตรงเลยด้วยวันนี้คุณพี่เก๋มากนะคะสวัสดีค่ะ